สวัสดีครับวันนี้จะมาสรุปซีรีส์ Lost in Space ซีซั่นที่1ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนที่จะสรุปซีรีส์ผมขอแนะนำตัวละครหลักๆกันก่อนนะครับนั่นก็คือครอบครัวโรบินสันประกอบไปด้วยจอห์นพ่อที่เข้มงวดมีอาชีพเป็นทหารมอรีนคุณแม่นักวิทยาศาสตร์จูดี้พี่สาวคนโตหัวรั้นกล้าหาญและมีทักษะทางการแพทย์เพนนีพี่สาวคนกลางจิตใจเย็นเฉลียวฉลาดและรอบคอบและก็คนสุดท้ายวิลน้องชายคนเล็กที่ถนัดทางด้านธรณีวิทยาแต่ขี้กลัวครับหนังจะเริ่มต้นเรื่องที่ทั้ง5เนี่ยกำลังเล่นไพ่อยู่บนยานอวกาศทว่าสีหน้าลูกๆทั้ง3เนี่ยดูจะวิตกกังวลกับอะไรบางอย่างอยู่ขณะนั้นเองก็มีเสียงสัญญาณคอมพิวเตอร์ดังขึ้นแล้วก็บอกว่าพบความแปรปรวนบนชั้นอวกาศจอห์นจึงบอกให้ทุกคนเนี่ยสวมหมวกเพื่อกันกระแทกแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลไปให้ทำตามที่ฝึกไว้ก็พอตัดภาพไปที่ภายนอกยานยานจูปิเตอร์ 2ที่พวกเขาโดยสารมานั้นถูกกระแทกด้วยอะไรบางอย่างจึงทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินครับในขณะที่กำลังลงจอดมารีนถูกสัมภาระในตัวยานเนี่ยกระแทกเข้าที่ขาจนได้รับบาดเจ็บแต่เพื่อไม่ให้ลูกๆตื่นตกใจเธอจึงบอกว่าเธอไม่เป็นอะไรหลังจากลงจอดได้สำเร็จคอมพิวเตอร์ควบคุมยานได้แจ้งว่าจุดที่พวกเขาลงจอดยานนั้นพื้นผิวไม่เสถียรดังนั้นจอห์นจึงบอกให้ทุกคนเนี่ยออกจากยานโดยใช้ทางออกด้านบนแต่ทว่าประตูนั้นติดอะไรบางอย่างอยู่จึงทำให้เปิดได้เพียงช่องเล็กๆครับวิลจึงเป็นคนเดียวที่สามารถลอดออกจากช่องทางนั้นได้ส่วนคนอื่นๆที่เหลือก็ต้องเปลี่ยนไปออกทางประตูด้านข้างแทนด้านวิลที่ออกมาก่อนใครก็ได้สำรวจดูรอบๆและพบว่าบนดาวดวงนี้ทุกที่นั้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเมื่อเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็พบว่ายังมียานจูปิเตอร์ลำอื่นๆอีกอย่างน้อย8ลำตกลงมาเหมือนกับพวกเขาเมื่อวิลเดินกลับมาที่ยานก็พบว่าทุกคนได้ออกมาจากยานสำเร็จแล้วจากนั้นยานก็ค่อยๆจมลงสู่ฐานน้ำแข็งครับภาพตัดกลับมาในอดีตณวันคริสต์มาสจอห์นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นทหารอยู่และต้องคอยออกปฏิบัติภารกิจลับจนไม่ค่อยได้อยู่บ้านจู่ๆเขาก็ทำเซอร์ไพรส์ทุกคนโดยการกลับมาฉลองวันคริสต์มาสแต่ทว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังมีความสุขอยู่นั้นโทรทัศน์ก็ได้รายงานข่าวว่าได้พบดวงดาวขนาดใหญ่ที่จะพุ่งเข้าชนโลกโดยนักดาราศาสตร์ได้ตั้งชื่อดาวดวงนั้นว่าดาวคริสต์มาสครับหนังตัดกลับมาที่เวลาณปัจจุบันจูดี้ได้ตรวจดูอาการบาดเจ็บของมอรีนผู้เป็นแม่และพบว่าเธอนั้นขาหักมอรีนจึงบอกกับทุกคนว่าแย่จังแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ไปซะทุกเรื่องนะเมื่อเธอพูดจบเธอก็ถอดหน้ากากออกทุกคนตกใจที่เห็นมอรีนทำอย่างนั้นเพราะว่าพวกเขายังไม่รู้เลยว่าอากาศบนดาวดวงนี้จะเป็นอันตรายหรือไม่แต่มอรีนก็บอกกับทุกคนว่าไม่เป็นอันตรายหรอกพ่อของเธอเนี่ยได้ทดสอบไปแล้วแล้วเธอก็ชี้ไปที่ชุดของจอห์นซึ่งขาดมาตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้จอห์นก็ไม่ได้เป็นอะไรดังนั้นทุกคนจึงถอดหมวกออกตามเธอครับมอรีนพยายามตรวจสอบว่าดาวที่พวกเขาตกลงมานั้นคือดาวอะไรพอดาวดวงนี้ไม่อยู่ในแผนที่ดาวที่ถูกตรวจสอบและที่สำคัญทั้งบรรยากาศแรงโน้มถ่วงน้ำก็เหมือนกับโลกไม่มีผิดเพี้ยนในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นเพนนีก็ได้เดินเข้ามาและบอกว่าเธอพยายามจะติดต่อกับยานจูปิเตอร์ลำอื่นๆแต่ทว่าไม่สามารถติดต่อได้จากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดและแสงสีขาวจ้าเพนนีจึงถามกับทุกคนว่านั่นใช่ยานที่ตกลงมาอีกลำหรือไม่มอรีนยิ้มและบอกว่าไม่ใช่ลองเอาไปคิดกันเล่นๆดูนะว่ามันคืออะไรในขณะที่ทุกคนกำลังคุ้นคิดอยู่จอห์นก็ได้มาถามกับมอรีนว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นั่นก็ทำให้เด็กๆเนี่ยอยากจะทราบว่าพ่อแม่เนี่ยพูดเรื่องอะไรกันมอรีนจึงบอกกับทุกคนว่าอีก6ชั่วโมงพระอาทิตย์จะตก
และอุณหภูมิจะติดลบ60องศาซึ่งถ้าแบตเตอรี่เซลล์ไฟฟ้าในชุดของพวกเขาหมดลงพวกเขาก็จะตายนั่นเองครับดังนั้นจอนจึงเสนอให้ลงไปที่ยานเพื่อที่จะเอาแบตเตอรี่มาชาร์จแต่เนื่องจากชุดของเขาขาดเขาจึงไม่สามารถดำลงไปเอาแบตเตอรี่ได้เขาจึงเสนอให้วิลเนี่ยลงไปทางประตูด้านบนแทนเพราะว่ามันใกล้ที่สุดและก็มีเพียงวิลเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปทางนั้นได้ครับแต่ทว่าวิลนั้นกลัวมากจอนจึงปลอบเขาว่าไม่เห็นต้องกลัวเลยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ได้ขึ้นยานมามันต้องทำได้อยู่แล้วจูดี้เห็นว่าน้องน่ะกลัวมากเธอจึงรีบไปสวมชุดแล้วบอกว่าเธอจะทำแทนเองจากนั้นเธอก็กระโดดลงไปในน้ำเพื่อไปเอาแบตเตอรี่มาครับจอนพยายามเรียกให้เธอกลับมาเพราะว่าทางเข้าอื่นเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปแต่เธอก็ยังคงไปต่อเมื่อเข้ายานได้แล้วประตูที่เข้าไปเอาแบตเตอรี่นั้นน่ะถูกล็อกอยู่จูดี้จึงต้องเปลี่ยนแผนโดยเข้าไปเอาแบตเตอรี่ที่โรงเก็บยานแทนแต่เนื่องจากต้องดำน้ำอ้อมไปจึงใช้เวลานานขณะนั้นเองน้ำก็เริ่มจะจับตัวเป็นน้ำแข็งจอนจึงบอกให้จูดี้เนี่ยรีบออกมาแล้วทิ้งแบตเตอรี่เสียเมื่อเห็นว่าจะไม่ทันการจูดี้จึงเลิกรันแล้วก็ทำตามแต่ทว่ามันก็ไม่ทันเสียแล้วนั่นจึงทำให้เธอเนี่ยต้องติดอยู่ในน้ำแข็งครับส่วนมอรีนเมื่อเห็นจูดี้ติดอยู่ในน้ำแข็งด้วยความเป็นห่วงจึงทำให้อาการบาดเจ็บของเธอเนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วเธอก็ได้สลบไปเพนนีจึงนำเธอเนี่ยเข้าไปนอนพักผ่อนในที่พักส่วนจอนก็พยายามขุดน้ำแข็งเพื่อช่วยจูดี้ขณะที่เขากำลังขุดอยู่นั้นวิลก็นึกถึงตอนที่เห็นแสงไฟสีขาวและปริศนาที่แม่เขาทิ้งเอาไว้ให้วิลจึงนึกขึ้นได้ว่าแสงนั้นก็คือแสงของแร่แมกนีเซียมคุณสมบัติของมันก็คือเผาไหม้ให้ความร้อนและจะร้อนยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับน้ำแข็งเมื่อจอนได้ยินดังนั้นทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อไปเอามันมาครับตัดภาพกลับมาที่โลก2ปีหลังจากเหตุการณ์ดาวคริสต์มาสพุ่งชนนั่นจึงทำให้โลกเนี่ยเกิดฝุ่นละอองมากมายเวลาไปไหนมาไหนจึงต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาและในขณะนั้นมอรีนก็เริ่มจะผิดใจกับจอนเนื่องด้วยเขาไม่มีเวลาให้กับครอบครัวครับตัดกลับมาที่จอนและวิลเมื่อพวกเขาทั้งสองไปถึงแหล่งแร่จอนก็เร่งมือเก็บแร่เพราะเขากลัวว่ามันจะระเบิดแต่แล้วก็เกิดเสียงดังขึ้นทำให้พื้นตรงจุดที่วิลยืนอยู่นั้นเกิดถล่มลงแล้ววิลก็ตกลงไปทางด้านล่างของถ้ำวิลเดินออกมาและพบว่าด้านนอกของถ้ำนั้นเนี่ยเป็นป่ารกทึบทางด้านจอนเมื่อติดต่อกับวิลได้และเห็นว่าวิลเนี่ยไม่เป็นอะไรมากเขาจึงบอกกับวิลว่าพ่อเนี่ยต้องไปช่วยพี่ของลูกก่อนนะจากนั้นพ่อจะกลับมาช่วยลูกวิลซึ่งกลัวมากแต่ทว่าจูดี้ก็ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเขาจริงๆเขาจึงตอบตกลงเพื่อให้พ่อไปช่วยพี่ก่อนเพราะว่าเขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวเช่นกันครับทางด้านเพนนีเห็นว่าแม่อาการแย่ลงเพนนีจึงทำการผ่าตัดให้กับเธอโดยใช้ความรู้ที่ได้รับมาจากการบอกเป็นขั้นเป็นตอนจากจูดี้นั่นเองครับเมื่อมอรีนฟื้นขึ้นมาเธอก็นึกถึงความหลังเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องไปทดสอบเพื่อคัดเลือกกลุ่มคนที่จะได้ขึ้นยานไปยังดาวอนานิคม24เธอได้ยินจูดี้กับวิลคุยกันวิลบอกว่าเขาน่าจะไม่ผ่านเพราะเขากลัวมากตอนที่ทดสอบในแท้งจูดี้ปลอบใจเขาและบอกว่าครอบครัวของเราจะต้องได้ไปหมดทุกคนแน่เมื่อมอรีนไปที่ทำงานเธอได้เปิดดูผลของการสอบคัดเลือกปรากฏว่าวิลนั้นไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดครับเธอเห็นข้อความจากใครคนหนึ่งที่ไม่ออกนามถามเธอว่าพร้อมจะแลกเปลี่ยนหรือไม่จะลองพิจารณาอีกครั้งไหมเธอจึงตัดสินใจและอัปโหลดไฟล์ส่งไปให้เขาคนนั้นจากนั้นเธอก็ได้รับข้อความว่าขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยแล้วผลการสอบของวิลก็เปลี่ยนไปครับกลายเป็นได้รับการรับรองว่าผ่านแล้วด่านจอนที่นำแร่แมกนีเซียมกลับมายังจุดจอดยานมอรีนเห็นเขากลับมาเพียงคนเดียวจึงถามว่าแล้ววิลน่ะอยู่ไหนจึงทำให้เธอรู้ว่าจอนน่ะได้ทิ้งวิลเอาไว้เพื่อที่จะกลับมาช่วยจูดี้ก่อน
จากนั้นจึงค่อยกลับไปรับวิลเธอนึกถึงครั้งหนึ่งที่เธอเคยขอหย่ากับจอนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านและไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวแต่ทว่าเมื่อลูกๆของเธอสอบผ่านเธอก็คิดว่าการหย่านั้นมันไม่สำคัญอีกแล้วตอนนี้เธอเพียงแค่ต้องการหนังสือยินยอมจากจอนเพื่อให้ลูกๆของเธอเนี่ยได้ออกเดินทางไปยังดาวอนานิคมกับเธอเท่านั้นในตอนนั้นจอนเนี่ยโกรธมอรีนมากเขาคิดว่ามอรีนเนี่ยต้องการที่จะพากลูกๆจะเข้าไปตัดกลับมาที่จอนเขานำแมกนีเซียมลงไปวางไว้ในรูที่ขุดเอาไว้แล้วก็นำไฟไปเผาทำให้น้ำแข็งเนี่ยค่อยๆละลายครับจากนั้นพวกเขาก็พยายามช่วยกันทำต่อไปเรื่อยๆทางฝั่งวิลที่เขากำลังนั่งรอพ่ออยู่เขาสังเกตเห็นละอองไฟเขาจึงออกเดินสำรวจแล้วก็ได้พบกับยานลำหนึ่งซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่ามันคือยานจูปิเตอร์แต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆเขาก็พบว่ามันเป็นยานของสิ่งมีชีวิตอื่นเขาจึงเริ่มทำการบันทึกและสำรวจยานนั้นวิลพบกับสิ่งที่คล้ายกับหุ่นยนต์วิลตกใจกลัวมากจึงปีนขึ้นต้นไม้เพื่อหนีมันแต่เขาก็ต้องตกใจอีกครั้งนึงครับเพราะบนกิ่งไม้ที่เขาหนีขึ้นไปนั้นก็มีท่อนบนของหุ่นยนต์ตัวนั้นอยู่ด้วยกันกับเขาครับท่อนบนของหุ่นยนต์นั้นพยายามที่จะทำร้ายแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะมันขยับไปไหนไม่ได้วิลและหุ่นนั่งอยู่บนต้นไม้นั้นจนกระทั่งเกิดไฟลุกไหม้ป่าเมื่อไฟลามมาถึงวิลเห็นว่าท่อนล่างของหุ่นยนต์ตัวนั้นเนี่ยพยายามเดินเข้าไปใกล้ส่วนบนและพยายามยื่นสายไฟไปต่อกับส่วนบนแต่ถ้าว่ามันก็ไกลจนเกินไปวิลจึงคิดว่ายังไงซะเขาก็คงจะไม่รอดแล้วแต่เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมาตายเหมือนกับเขาเขาจึงนำอุปกรณ์ออกมาแล้วก็เลื่อยกิ่งไม้ครับเพื่อจะให้ท่อนบนของมันเนี่ยตกลงไปทางด้านล่างเมื่อเจ้าหุ่นยนต์นั้นรอดชีวิตมาได้มันก็ได้มาช่วยเหลือวิลเพื่อเป็นการตอบแทนครับตัดกลับมาที่จูดี้ที่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยเกือบจะช่วยเธอได้สำเร็จแล้วแต่ทว่าฝนเกิดตกลงมาจึงทำให้หลุมที่พวกเขาขุดเนี่ยมีน้ำขังและน้ำก็เริ่มจะจับตัวเป็นน้ำแข็งอีกครั้งนอกจากนี้ปริมาณออกซิเจนของจูดี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วในขณะที่ความหวังในการช่วยเหลือจูดี้ดูเหมือนจะเริ่มเลือนรางลงไปจู่ๆพวกเขาก็เห็นหุ่นยนต์แสงสีฟ้าตัวนึงเนี่ยเดินตรงมาที่พวกเขาพวกเขาตกใจกลัวมากและพยายามจะป้องกันตัวแต่แล้ววิลก็วิ่งตามมันมาและบอกเขาทุกคนว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับหุ่นยนต์ตัวนี้มากับผมวิลเห็นว่าทุกคนเนี่ยยังช่วยจูดี้ออกมาไม่ได้ดังนั้นเขาจึงขอร้องให้หุ่นตัวนั้นเนี่ยช่วยจูดี้ออกมาแล้วเจ้าหุ่นยนต์ก็ใช้คลื่นความร้อนช่วยเหลือจูดี้ออกมาได้สำเร็จครับทุกคนดีใจมากแต่นั้นก็ยังไม่เพียงพอเพราะอากาศเริ่มเย็นลงพวกเขาอาจจะต้องแข็งตายได้วิลจึงได้ขอร้องหุ่นยนต์อีกครั้งหนึ่งว่าให้ช่วยพวกเขาไม่ให้แข็งตายด้วยซึ่งเจ้าหุ่นก็ทำตามที่วิลบอกครับมันเลยสร้างความร้อนมาให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวโรบินสันครับแล้วเรื่องราวก็ได้ย้อนกลับไปที่เดอะเรโซลูทเมื่อ12ชั่วโมงก่อนหน้านี้จู่ๆสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นและมีประกาศว่าให้ทุกคนเนี่ยไปยังกระสวยจูปิเตอร์ของตนเองดังนั้นครอบครัวโรบินสันจึงเดินทางไปขึ้นยานของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นขณะนั้นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนงุนงงและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอหันไปพบกับชายคนหนึ่งที่บาดเจ็บอยู่เธอจึงอาสาจะช่วยเขาเพราะเธอเห็นว่าชายคนนี้คือดร.ซีสมิธแต่แล้วเมื่อเธอเห็นหุ่นยนต์ที่ไล่ล่าฆ่าคนกำลังเดินมาที่เธอก็รีบถอดเสื้อของชายคนนั้นออกแล้วเอามันมาใส่เสียเองจากนั้นเธอก็หนีออกไปในทันทีครับเมื่อเธอจะไปที่ยานเพื่อหลบหนีเธอก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ชายหญิง2คนที่กำลังงัดยานอยู่ซึ่งทั้ง2คนก็เป็นเจ้าหน้าที่เชื่อมรอยแตกของเดอะแอสลุดแต่พวกเขาเห็นท่าไม่ดีจึงคิดจะขโมยยานจูปิเตอร์แล้วหนีออกไปนั่นเองแต่ว่ายานเหล่านี้มีให้เฉพาะผู้ที่ได้รับเลือกเท่านั้นเมื่อพวกเขาเห็นผู้หญิงที่ปลอมตัวมาเป็นดร.ซีสมิธพวกเขาก็รีบแซงบอกกับเธอว่าพวกเขาเนี่ยกำลังซ่อมประตูอยู่
ผู้หญิงคนนั้นจึงใช้เสื้อที่ขโมยมาเนี่ยสแกนเพื่อเข้ายานจากนั้นเธอก็ได้ชวนช่างทั้งสองคนขึ้นยานมากับเธอด้วยเธอแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อดร.สมิธจากนั้นยานจูปิเตอร์ก็ทะยานออกจากเดอะเรโซลูทพร้อมกับแรงระเบิดมหาศาลแรงระเบิดนั้นทำให้เกิดความแปรปรวนบนชั้นอวกาศจึงทำให้วงโคจรของจูปิเตอร์2ที่ครอบครัวโรบินสันนั่งมานั้นมีปัญหาและเหตุการณ์ตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ก่อนต้นเรื่องนั่นเองครับก่อนที่จะสรุปผมขอแนะนำตัวละครเพิ่มนะครับคนแรกดร.สมิธซึ่งตัวจริงเป็นใครอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่คนที่2ช่างซ่อมยานเรโซลูทคือตัวหนังยังไม่บอกชื่อนะครับแต่ตอนสรุปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีก็เลยขอเรียกว่าดอนแล้วกันนะครับหลังจากเดอะเรโซลูทระเบิดยานจูปิเตอร์ของดร.สมิธกับพรรคพวกก็ได้ตกลงมาที่ดาวดวงเดียวกันกับครอบครัวโรบินสันครับเมื่อดอนรู้สึกตัวเขาเลยรู้ว่าตอนนี้มีแค่เขากับดร.สมิธที่ติดอยู่บนยานตอนนี้ตัวยานของพวกเขาเนี่ยกำลังจะตกหน้าผาพวกเขาจึงต้องหาวิธีหนีออกจากยานให้ได้ก่อนที่ยานจะตกลงไปครับทางด้านครอบครัวโรบินสันเมื่อรอดตายมาได้พวกเขาก็ไปรุมดูหุ่นยนต์ตัวนั้นวิลบอกว่าหุ่นตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่ดาวดวงนี้น่าจะมาจากที่อื่นแล้วก็ตกลงมาพร้อมๆกับยานของพวกเราซึ่งเขาเนี่ยได้ช่วยชีวิตมันไว้ตอนนี้มันก็เลยกลับมาช่วยชีวิตเขาบ้างนั่นเองครับเมื่อพูดจบเจ้าหุ่นก็เหมือนจะนึกอะไรได้มันจึงสร้างความร้อนแล้วหย่อนตัวลงไปหายานจูปิเตอร์ที่ฝังอยู่ใต้น้ำแข็งจอห์นหันไปมองวิลและสังเกตเห็นว่าเสื้อของวิลเนี่ยขาดจึงถามว่ามันขาดได้อย่างไรวิลจึงแก้ตัวไปว่าน่าจะขาดตอนที่เขาลื่นตกลงไปเมื่อครั้งที่ไปเอาแร่มาช่วยจูดี้แต่แท้จริงแล้วมันขาดตอนที่เจ้าหุ่นพยายามจะฆ่าเขาบนต้นไม้ในตอนแรกนั่นเองครับเมื่อดร.สมิธและดอนออกมาได้แล้วพวกเขาก็ค้นหาสิ่งของที่จำเป็นเอาไว้ใช้ในระหว่างการเดินทางดอนได้เจอสร้อยเส้นหนึ่งเข้าเมื่อดร.สมิธเห็นก็รีบคว้ามาแล้วบอกว่าสร้อยเส้นนี้เป็นของเธอมันคงจะตกตอนยานกระแทกพื้นดอนงงกับท่าทีของเธอแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักจากนั้นเขาก็เหลือไปเห็นแทมช่างซ่อมผู้หญิงเข้าเขาจึงรีบวิ่งไปหาเธอแต่ทว่าเธอก็ได้เสียชีวิตไปแล้วครับดังนั้นเขาจึงถอดรองเท้าของเธอออกมาเมื่อดร.สมิธเห็นดังนั้นก็ต่อว่าดอนว่าน่าจะเคารพศพคนตายหน่อยนะแต่เขาก็ไม่แคร์และก็ได้บอกกับเธอว่าตอนนี้คนเป็นสำคัญกว่าคนตายจากนั้นเขาก็เจอกล่องผู้ส่งสัญญาณเขาจึงยิงมันขึ้นไปหนึ่งนัดเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเห็นมันครับตัดมาที่ครอบครัวโรบินสันเมื่อเห็นว่าเจ้าหุ่นได้เจาะน้ำแข็งเป็นช่องให้จอนจึงตามมันเข้าไปแล้วก็ไปซ่อมยานส่วนเจ้าหุ่นมันก็คอยทำหน้าที่ให้ความร้อนเพื่อทำให้น้ำระเหยไปจากยานครับตัดกลับมาที่ด้านดร.สมิธดอนได้ส่องกล้องดูและเห็นว่ามีคนดีดตัวออกมาจากยานได้เขาจึงชวนดร.สมิธไปที่จุดนั้นจากนั้นเขาก็โยนรองเท้าของแทมไปให้กับเธอดร.สมิธปฏิเสธที่จะสวมมันแต่ท้ายที่สุดเธอก็ยอมสวมเพราะว่ารองเท้าของเธอมันทนความแหลมคมของหินบนดาวดวงนี้ไม่ได้เธอบอกกับดอนว่าเมื่อเธอเห็นเขาทำให้เธอคิดถึงน้องชายตัวเองครับและก่อนที่ทั้งสองจะออกเดินทางดอนก็หันไปเห็นแม่ไก่ตัวที่เขาเห็นบนยานตอนที่ยานกำลังจะตกจากหน้าผาเขาสงสารมันจึงพามันออกเดินทางไปด้วยเมื่อสมิธเห็นเธอก็รู้ได้ในทันทีว่าจริงๆแล้วดอนนั้นเป็นคนจิตใจดีเพราะไอ้ไก่ตัวนั้นสำหรับเธอแล้วเนี่ยมันเป็นภาระชัดๆนั่นเองครับตัดกลับมาที่ครอบครัวโรบินสันเมื่อน้ำลดลงไปจนเกือบหมดแล้วพวกเขาก็เข้ามาอยู่กันในยานและช่วยกันซ่อมแซมยานส่วนต่างๆที่เสียหายทางด้านจูดี้ที่ภายนอกดูเหมือนจะเข้มแข็งเธอบอกกับทุกคนว่าเธอโอเคไม่เป็นไรแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นยังคงถูกหลอกหลอนด้วยเหตุการณ์เฉียดตายที่เธอได้เจอมาครับเธอเดินมาเจอเจ้าหุ่นที่กำลังทำงานอยู่เธอรู้สึกขอบคุณมันมากที่ได้ช่วยชีวิตของเธอเอาไว้
เธอจึงกล่าวขอบคุณมันออกมาแต่มันก็จ้องหน้าเธอนิ่งและไม่ได้พูดอะไรกับเธอจูดี้ทำตัวไม่ถูกดังนั้นเธอจึงเดินออกมาและปล่อยให้มันทำงานของมันต่อไปทางด้านเพนนีเธอถูกแม่และพ่อสั่งงานเธอจนหัวหมุนในระหว่างที่เธอกำลังเอาน้ำแข็งออกจากท่อเธอพบว่ามีอะไรบางอย่างระเบิดอยู่ไกลๆเธอจึงนำเรื่องนี้ไปบอกพ่อกับแม่เมื่อทั้งสองรู้จอร์เลยกะว่าจะเดินทางไปดูจุดที่เกิดระเบิดนั้นพอคาดว่าน่าจะเป็นยานจูปิเตอร์ลำอื่นและอาจจะมีคนรอดชีวิตก็ได้มอรีนจึงบอกว่าเธอจะไปด้วยเพราะตอนนี้จูดี้ได้ติดตั้งเครื่องพยุงขาให้แก่เธอแล้วทำให้เธอสามารถเดินได้เกือบเป็นปกติจอร์ไม่ค่อยพอใจนักแต่ก็ไม่อยากจะต้องทะเลาะกับมอรีนเขาจึงยอมเธอจากนั้นจอร์ก็ไปหาวิลและบอกให้เตรียมตัวเพื่อที่จะไปกับเขาด้วยครับเมื่อมอรีนเห็นว่าจอร์จะพาวิลไปด้วยเธอจึงถามด้วยความสงสัยว่าจะเอาวิลไปทำไมจอร์จึงบอกว่าเขาเนี่ยไม่ไว้ใจเจ้าหุ่นยนต์และก็ไม่อยากจะให้มันคลาดสายตาเพราะถ้าวิลไปไหนเจ้าหุ่นมันก็จะตามไปด้วยนั่นเองครับจอร์จึงถามมอรีนกลับว่าไว้ใจมันเหรอมอรีนจึงตอบว่ามันพาวิลกลับมาและก็ช่วยจูดี้ไว้เธอจึงไว้ใจมันครับทางด้านดร.สมิธเมื่อเขาทั้งสองคนเดินมาถึงจุดที่เห็นว่ามีคนดีดตัวออกมาจากยานดอนคิดว่าเธอน่าจะตายแล้วโดยเธอมีชื่อว่าแองเจล่าขณะที่ดอนกำลังค้นหาของที่ตัวของแองเจล่าเพื่อเก็บเอาไว้ใช้จู่ๆเธอก็หายใจเฮือกขึ้นมาทำให้เขาตกใจและรีบถอยหนีทันทีครับดร.สมิธจึงถามดอนว่าแล้วจะเอายังไงต่อทางด้านกลุ่มของมอรีนเมื่อมาถึงจุดที่ยานตกพวกเขาจึงรู้ว่านี่คือยานจูปิเตอร์17ซึ่งตอนนี้พวกเขาเห็นแต่ว่าทุกอย่างมันมอดไหม้เป็นจุนไปหมดแล้วพวกเขาจึงได้แต่ภาวนาว่าอาจจะมีคนรอดสักคนทางด้านจูดี้ที่อยู่เฝ้ายานกับเพนนีทั้งสองเห็นว่าท่อดูดนั้นตันอีกแล้วเพนนีจึงขึ้นมาจัดการกับท่อแต่ระหว่างนั้นเองเธอก็เห็นพายุใหญ่กำลังมาซึ่งมันจะพัดผ่านตรงจุดที่พ่อกับแม่ของเธออยู่เธอจึงรีบเข้ามาในยานและพยายามติดต่อไปแต่ทว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้ครับเพนนีจึงเสนอกับจูดี้ว่าให้เอารถแชริออตเนี่ยออกไปรับพ่อแม่แล้วก็น้องกันเถอะแต่จูดี้บอกว่ามันอยู่ในโรงรถที่ถูกฝังอยู่ใต้น้ำแข็งเป็นตันๆจะเอาออกมาได้ยังไงพวกนั้นไม่เป็นอะไรหรอกพวกเขาดูแลตัวเองได้เพนนีไม่พอใจมากที่จูดี้ไม่พยายามจะทำอะไรแต่ความจริงแล้วที่จูดี้ไม่พยายามทำอะไรก็เพราะเธอกลัวที่จะเผชิญกับน้ำแข็งอีกครั้งนั่นเองครับเพนนีโกรธมากเธอจึงรีบเดินไปเปิดสวิตช์ยานนั่นทำให้ยานระเบิดพลังงานออกมาจนน้ำแข็งส่วนที่จะนำรถแชริออตออกได้ละลายลงจากนั้นเพนนีก็รีบวิ่งไปที่แชริออตจูดี้โกรธมากที่เพนนีทำอะไรโดยพละการแต่สุดท้ายเธอก็ตามเพนนีไปที่รถแชริออตและพบว่ามันต้องประกอบล้อก่อนครับถึงจะใช้งานได้ทางด้านวิลเมื่อพ่อกับแม่สำรวจแล้วก็ไม่พบกับคนที่รอดชีวิตขณะนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างวิลจึงบอกว่าเสียงนั้นอาจจะมาจากยานของเจ้าหุ่นแต่เจ้าหุ่นจำเรื่องราวก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยนั้นแอบเป็นเพราะได้รับบาดเจ็บมอรีนเห็นว่ายานของเจ้าหุ่นนั้นดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาเท่าไหร่เธอจึงเสนอให้ไปที่ยานนั้นแต่จอร์นมีความคิดว่าควรจะกลับไปที่ยานจูปิเตอร์ทั้งสองจึงทะเลาะกันแต่ท้ายที่สุดแล้วจอร์นก็ต้องยอมมอรีนเหมือนกับทุกครั้งครับด้านดร.สมิธเมื่อพวกเขานำแองเจล่าออกมาวางไว้กับพื้นดอนก็เห็นว่าพายุเนี่ยกำลังจะมาเขาจึงบอกว่าต้องทิ้งแองเจล่าเอาไว้ที่นี่แหละเธอเป็นตัวถ่วงดร.สมิธเห็นด้วยแต่แล้วดอนก็ใจอ่อนเหมือนเดิมครับเขาแบกแองเจล่าไปด้วยและมอบสัมภาระของเขาให้แก่ดร.สมิธเมื่อสมิธเห็นว่าดอนใจอ่อนอีกแล้วเธอก็ไม่ค่อยพอใจนักแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรเพราะเดี๋ยวจะดูชั่วร้ายจนเกินไปจากนั้นพวกเขาก็รีบออกเดินทางในทันที
ด้านเพนนีเมื่อประกอบล้อรถชาริออตเสร็จแล้วเธอก็เรียกจูดี้ให้ไปด้วยกันแต่เมื่อเธอขึ้นมาเห็นว่าจูดี้ยังคงมีอาการหวาดกลัวอยู่เธอจึงตัดสินใจนำชาริออตออกไปเพียงคนเดียวทางด้านกลุ่มด็อกเตอร์สมิธที่กำลังเดินทางพวกเขาไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อดีด็อกเตอร์สมิธจึงเสนอให้ยิงพลุขึ้นไปอีกรอบเผื่อว่าจะมีคนเห็นและเข้ามาช่วยพวกเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไร้วี่แววเช่นเคยดอนเห็นด็อกเตอร์สมิธทำสร้อยขาดจึงอาสาจะซ่อมให้จากนั้นดอนก็บอกกับเธอว่าน่าสงสารนะที่ต้องทิ้งน้องชายเอาไว้ที่โลกเธอจึงบอกกับเขาว่าน้องชายของเธอน่ะตายแล้วโดนรถชนตายจากนั้นเธอก็ถามเขาว่าถ้าเขาแบกแองเจล่าไปด้วยดอนจะเดินทางไปได้ไกลแค่ไหนดอนได้ยินดังนั้นก็หน้าเจือนลงไปในทันทีครับทางด้านวิวเมื่อพาพ่อกับแม่มาถึงยานของเจ้าหุ่นยนต์แล้วพ่อกับแม่ก็เข้าไปสำรวจยานและพยายามจะเปิดระบบมันแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถเปิดได้ในขณะที่วิวกำลังเล่นรับส่งลูกบอลกับเจ้าหุ่นอยู่ทางด้านนอกจู่ๆลูกบอลมันก็กลิ้งเข้าไปติดที่ชิ้นส่วนยานเมื่อเจ้าหุ่นเห็นว่าวิวเอาลูกบอลออกมาไม่ได้มันเลยไปช่วยจับชิ้นส่วนของยานขึ้นทันใดนั้นแสงบนหน้าเจ้าหุ่นก็กลายเป็นสีแดงทันทีครับและระบบของยานก็เปิดขึ้นเมื่อมอรีนศึกษามันจึงได้รู้ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่กาแล็กซีอื่นทางด้านวิวกับหุ่นที่จับชิ้นส่วนยานอยู่ด้วยกันนั้นจิตใจของทั้งคู่ก็เชื่อมต่อกันจึงทำให้วิวเนี่ยเห็นภาพเหมือนกับที่เจ้าหุ่นเห็นวิวเห็นว่ามีการยิงกันที่เดอะเรโซลูทเจ้าหุ่นตกใจกับภาพนั้นจึงปล่อยมือจากชิ้นส่วนของยานนั่นจึงทำให้วิวหลุดออกมาจากภาพเหล่านั้นได้และการทำงานของยานก็หยุดลงในทันทีวิวตกใจมากกับภาพที่เขาเห็นเมื่อเขาหันกลับมามองที่เจ้าหุ่นยนต์วิวก็รีบวิ่งหนีไปในทันทีครับเมื่อวิวหยุดพักเหนื่อยที่หน้าผาเจ้าหุ่นก็ตามวิวมาทันวิวโกรธเจ้าหุ่นและถามว่านายโจมตีพวกเราทำไมเจ้าหุ่นไม่ตอบอะไรวิวจึงคิดจะทำลายหุ่นทิ้งเสียโดยออกคำสั่งให้มันเดินลงหน้าผาแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจเพราะเขาคิดว่าตอนนี้เจ้าหุ่นจำอะไรไม่ได้และมันก็กลายเป็นหุ่นที่ดีแล้วนั่นเองครับเมื่อวิวกับเจ้าหุ่นเดินกลับมาพ่อกับแม่ก็ถามเขาว่าไปไหนมาพวกเขาตามหาจนทั่ววิวจึงแก้ตัวว่าเขากับเจ้าหุ่นไปเดินสำรวจแถวๆนี้กันจากนั้นทั้งหมดก็ออกเดินทางเพื่อที่จะกลับยานจูปิเตอร์ในระหว่างทางพวกเขาเจอกับพายุหินเข้าเจ้าหุ่นบังวิวเอาไว้ไม่ให้ถูกหินบาดจากนั้นพ่อกับแม่ก็พาวิวไปหาที่หลบพายุทางด้านเพนนีที่พยายามติดต่อหาพ่อกับแม่ในที่สุดเธอก็ติดต่อกับพวกเขาได้เธอบอกว่าเธอตามรอยพวกเขาไม่ได้เพราะว่าพายุกลบรอยไปหมดแล้วมอรีนมองขึ้นไปบนโขดหินและเห็นว่าเจ้าหุ่นกำลังฉายแสงออกมาจากใบหน้าของมันเธอจึงบอกให้เพนนีขับมาและมองหาแสงไฟครับในที่สุดเพนนีก็มาถึงพวกเขาจนได้เธอบอกให้ทุกคนรีบขึ้นมาบนรถแล้วเพนนีก็เปลี่ยนให้จอนขับแทนเธอส่วนจอนเมื่อเห็นเจ้าหุ่นเขาจึงบอกให้มันเกาะหลังรถไปเพราะว่ามันตัวใหญ่จึงไม่สามารถเข้ามานั่งภายในรถได้นั่นเองครับเมื่อทุกคนปลอดภัยแล้วมอรีนขอโทษจอนที่เธอรั้นจะมาให้ได้แล้วเธอก็บอกว่าเธอดีใจมากที่มีเขาอยู่ในวันนี้จอนจึงถามกับมอรีนว่าแล้วพรุ่งนี้ล่ะมอรีนถอนหายใจแล้วตอบไปว่าคอยว่ากันอีกทีทางด้านกลุ่มของด็อกเตอร์สมิธที่ได้พบกับพายุเช่นกันทั้งหมดเข้ามาหลบที่ซอกหินสมิธเห็นว่าสร้อยของเธอหายดอนจึงออกไปหาและเก็บกลับมาให้เธอเขาคืนให้เธอแล้วบอกว่าให้เขาซ่อมให้ก็ได้นะสมิธจึงยื่นมันให้แก่เขาแล้วบอกว่าซ่อมมันตอนที่เธอไม่อยู่ก็แล้วกันเธอรู้ว่าเขาเป็นคนดีคงจะไม่ทิ้งแองเจล่าอย่างแน่นอนดังนั้นต้องมีคนออกไปตามหาคนมาช่วยเธอจึงจะเป็นคนออกเป็นนั่นเองครับจากนั้นเธอก็บอกอีกว่ายังมีพลุเหลืออีกหนึ่งนัดคุณเอาไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นก็แล้วกันแล้วเธอก็ออกไปเมื่อสมิธไปแล้วดอนพยายามส่องกล้องดูว่าพอจะมีใครหรือไม่สุดท้ายเขาก็พบกับรถคันหนึ่งเข้าเขาดีใจมาก
และหยิบกล่องพลุขึ้นมาเพื่อที่จะยิงมันตัดมาทางด้านจอนที่ขับรถหนีพายุหิมะออกมาได้จู่ๆวิวก็เห็นว่ามีพลุถูกยิงขึ้นมาจากในพายุหิมะพวกเขาจึงวกรถกลับเข้าไปในพายุหิมะเพื่อช่วยเหลือครับซึ่งเมื่อไปถึงคนที่พวกเขาเจอไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นด็อกเตอร์สมิธนั่นเองโดยเธอบอกกับทุกคนว่าเธอมาคนเดียวทางด้านดอนที่เปิดกล่องพลุออกมาโดยหวังที่จะใช้มันเขาก็พบกับความว่างเปล่าเขาตึงตระหนักได้ว่าเขาเนี่ยโดนด็อกเตอร์สมิธหลอกเข้าให้แล้วสมิธคงจะขโมยพลุไปตอนที่เขาไปตามหาสร้อยให้แก่เธอนั่นเองเขาโกรธมากและปาสร้อยทิ้งทันทีเมื่อครอบครัวโรบินสันช่วยสมิธมาได้แล้วสมิธก็แนะนำตัวกับพวกเขาว่าเธอชื่อด็อกเตอร์สมิธเธอชื่นชมในความกล้าหาญของวิลและก็บอกว่าเธออยากจะมีน้องชายมากๆเลยเมื่อทุกคนสามารถมาถึงยานได้สำเร็จขณะที่สมิธลงจากรถชาริออตแล้วเธอหันกลับมาเจอกับเจ้าหุ่นเธอจำเจ้าหุ่นลักษณะนี้ได้ดีเพราะมันเป็นตัวเดียวกันกับที่ฆ่าคนบนยานเดอะเรสโซลูทเมื่อวิลเห็นว่าสมิธตกใจกลัวเขาก็รีบบอกกับเธอว่าไม่ต้องห่วงมันไม่เป็นอันตรายตัดกลับมาที่โลกในอดีตผู้หญิงที่อ้างตัวว่าคือด็อกเตอร์สมิธแท้จริงแล้วเธอคือหญิงสาวที่ชื่อว่าจูนน้องสาวของเธอเจสได้ชวนเธอมาทานอาหารที่บ้านและอำลากันเนื่องจากเจสกำลังจะเดินทางไปอยู่ที่ดาวดวงอื่นแล้วสมิธอิจฉามากและบอกว่าที่เจสได้เรียนดีๆและมีชีวิตหรูหราแบบนี้ได้ก็เพราะพ่อได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งหมดแต่เจสก็ไม่สนเธอบอกว่าก็ช่วยไม่ได้เพราะสมิธทำตัวเองที่ดาวดวงใหม่เขาต้องการแต่คนดีๆไม่ใช่อาชญากรอย่างจูนเจสจึงตัดบทว่าอย่ามามัวทะเลาะกันเลยเพราะยังไงซะเธอก็จะไปแล้วแล้วจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีมันก็จะตกไปเป็นของสมิธทั้งหมดสมิธหลั่งน้ำตาด้วยความยินดีแล้วก็บอกออกไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็กลายเป็นเจสก็ได้สินะเมื่อเจสได้ยินเข้าก็ตกใจแล้วก็ก้มลงไปมองแก้วที่เธอดื่มจากนั้นเธอก็หมดสติไปเพราะสมิธได้วางยาเธอนั่นเองครับเมื่อเจสล้มฟุบลงไปบนโซฟาที่นั่งอยู่สมิธก็รีบเข้ามาและกรีดแขนเจสเพื่อนำบางอย่างออกมาแล้วเธอก็ขโมยมันไปจากนั้นสมิธก็ปลอมตัวเป็นเจสและเดินออกจากบ้านไปปล่อยให้เจสที่ฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ถูกมัดอยู่กับพื้นได้แต่มองตามสมิธไปด้วยความโกรธแค้นครับตัดกลับมาที่ยานจูปิเตอร์หลังจากที่ทุกคนกลับมาจากพายุได้มอรีนก็เรียกทุกคนมาประชุมแล้วบอกว่าตอนนี้เราอยู่ห่างจากอัลฟาเซนเทอรี่มากซึ่งไม่รู้ว่าเราหลงมาไกลขนาดไหนจึงต้องมานั่งช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรแต่ทุกคนไม่ไหวแล้วจึงขอไปพักกันก่อนมอรีนไม่ชอบใจนักแต่สุดท้ายก็ต้องทำตามมติสมิธคอยสังเกตอาการและท่าทีของพวกเขาแต่ละคนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเมื่อทุกคนไปจนเกือบหมดสมิธก็เข้าไปตีสนิทกับมอรีนเป็นคนแรกและบอกว่าเธอเป็นนักจิตวิทยาเชี่ยวชาญด้านครอบครัวถ้ามีอะไรก็ปรึกษาเธอได้นะแต่มอรีนก็ตัดบทและพาเขามายังห้องพักผ่อนเมื่อมอรีนไปแล้วสมิธหันไปเห็นเจ้าหุ่นจ้องมองเธออยู่จากนั้นมันก็เดินจากไปทางด้านจูดี้เมื่อได้ยินเสียงน้ำแข็งถล่มมันทำให้เธอนึกถึงตอนที่เธอติดอยู่ในน้ำแข็งซึ่งนั้นทำให้เธอสติแตกและหวาดกลัวเธอจึงพยายามจะหาอะไรทำด้านจอนเมื่อเห็นว่าจูดี้น่าจะมีปัญหาก็พยายามจะเข้ามาช่วยเธอแต่เธอก็บอกกับเขาว่าเธอไม่เป็นอะไรครับทางด้านสมิธเมื่อเห็นว่าเพนนีหลับอยู่เธอก็เข้าไปในห้องนอนและแอบดูมือถือของเพนนีเพื่อเก็บข้อมูลจากนั้นเธอก็ไปที่ห้องของวิลเพื่อเก็บข้อมูลต่อวิลฝันร้ายถึงเหตุการณ์ที่เจ้าหุ่นทำบุญญาณเดอะเรสโซลูททำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นจากนั้นเขาก็นอนไม่หลับจึงเดินออกมาและพบเข้ากับด็อกเตอร์สมิธด็อกเตอร์สมิธพยายามเข้าไปตีสนิทกับวิลแล้วถามว่าฝันร้ายเหรอเล่าให้ฉันฟังได้นะแต่วิลก็ไม่ได้เล่าอะไรให้สมิธฟังในขณะที่วิลกำลังจะเดินออกไปจู่ๆฐานน้ำแข็งก็ถล่มลงมาทับยานเข้าทุกคนจึงมารวมตัวกันมอรีนบอกกับทุกคนว่าถ้าเราไม่เอายานขึ้นตอนนี้พวกเราอาจจะโดนน้ำแข็งทับได้
ดังนั้นเธอจึงสั่งให้ทุกคนไปเตรียมตัวเพื่อที่จะนำยานขึ้นครับแต่แล้วจอห์นก็วิ่งเข้ามาบอกกับเธอว่าเราเอายานขึ้นไม่ได้เพราะว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนยานมีปัญหามอรีนจึงได้ลงมาดูเครื่องยนต์พร้อมกับจอห์นและบอกว่าต้องให้จูดีเข้ามาจัดการแต่จอห์นบอกว่าจูดียังไม่พร้อมทั้งสองจึงทะเลาะกันจนท้ายที่สุดครั้งนี้มอรีนต้องเป็นฝ่ายยอมครับและเขาก็ตกลงกันว่าหน้าที่นี้จะมอบหมายให้กับด็อกเตอร์สมิธก็แล้วกันเพราะทุกคนที่ขึ้นยานมาได้ยังไงก็ต้องได้รับการฝึกฝนมาแล้วนั่นเองเมื่อมอรีนบอกเรื่องนี้กับสมิธก็หน้าซีดทันทีครับแต่พอมอรีนบอกว่าทำงานกันเป็นคู่เธอก็ค่อยยิ้มออกเพราะว่าเธอได้คู่กับมอรีนนั่นเองทางด้านเพนนีนั้นก็ขอจับคู่กับวิลที่เธอตัดสินใจแบบนั้นก็เพราะคิดว่าตัวเองต้องสบายแน่ๆเพราะเธอจะมีเจ้าหุ่นที่จะมาคอยทำงานแทนเธอกับวิลนั่นเองส่วนจูดี้นั้นจับคู่กับจอห์นเมื่อทั้งสองลงมาทำงานที่ด้านล่างจอห์นบอกกับจูดี้ว่าถ้าไม่อยากลงมาก็ไม่เป็นไรนะเขาจะจัดการเองนั่นเพราะจอห์นรู้ว่าจูดี้ยังไม่พร้อมนั่นเองครับในขณะที่จอห์นกำลังพูดคุยสนุกสนานกับจูดี้อยู่นั้นมอรีนก็เรียกจอห์นขึ้นไปคุยเธอถามว่าจอห์นพิมพ์ปืนมาใช้ใช่ไหมจอห์นยอมรับว่าเขาจะพิมพ์แต่เครื่องพิมพ์มันไม่ยอมทำให้และที่เขาจะพิมพ์ก็เพราะว่าอาจจะมีอันตรายที่ดาวดวงนี้แล้วก็อันตรายจากเจ้าหุ่นด้วยเขาไม่ไว้ใจมันมอรีนต่อว่าจอห์นแล้วบอกว่าแต่เธอไว้ใจเจ้าหุ่นและตอนนี้ที่เธออยากรู้ก็คือถ้าจอห์นพิมพ์มันออกมาไม่ได้แล้วใครเป็นคนพิมพ์มันออกมาจากนั้นมอรีนก็เข้าไปทำงานกับสมิธมอรีนสงสัยในตัวสมิธว่าเธอมาแอบใช้เครื่องพิมพ์แต่เมื่อคุยกันแล้วเธอก็ต้องขอโทษสมิธที่เข้าใจสมิธผิดจากนั้นสมิธก็บอกว่าเธอไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยเธอสนใจฝึกแต่สาขาวิชาชีพของเธอเท่านั้นดังนั้นเธอจึงทำอะไรพวกนี้ไม่เป็นเลยมอรีนจึงบอกว่าไม่เป็นไรคอยช่วยหยิบจับอะไรให้เธอก็พอแล้วสมิธก็รีบเข้ามาคุยตีซีกับเธอแล้วบอกว่าเวลาเธอเห็นมอรีนทีไรทำให้เธอคิดถึงน้องสาวทุกทีทั้งสวยและฉลาดในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่จู่ๆก็มีเสียงสัญญาณดังขึ้นมอรีนจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูที่ห้องควบคุมเธอพบว่าจอห์นอยู่ที่นั่นแล้วจอห์นบอกกับเธอว่าไม่รู้ว่าทำไมเชื้อเพลิงมันถึงลดลงทั้งที่พวกเราก็ไม่ได้ใช้มันจากนั้นจอห์นก็วิ่งออกไปเพื่อหาสาเหตุนั้นดูครับส่วนมอรีนก็รีบลงไปซ่อมเครื่องยนต์ให้แล้วเสร็จเธอบอกกับสมิธว่าตอนนี้เชื้อเพลิงเหลือน้อยแล้วทานน้ำแข็งก็กำลังจะถล่มดังนั้นจึงต้องรีบซ่อมยานให้ไวกว่าเดิมเพื่อที่จะหนีออกจากที่นี่สมิธตกใจมากแล้วถามกับเธอว่าถ้าอย่างนั้นทำไมถึงไม่รีบเอารถชาริออตหนีกันไปล่ะจะมัวรอซ่อมยานกันอยู่ทำไมมอรีนจึงตอบออกไปว่าเพราะว่ารถชาริออตเนี่ยไม่สามารถนำทุกคนออกไปได้หมดเมื่อได้ยินดังนั้นสมิธก็รีบหยิบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มอรีนนำออกมาแล้วบอกกับมอรีนว่าเธอจะเอาไปให้เด็กๆเมื่อเธอเดินออกมาแล้วเธอก็โยนมันทิ้งและรีบวิ่งไปที่ห้องเก็บของทันทีจากนั้นเธอรีบเลือกเอาของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าของเธอเพื่อเตรียมตัวหนีครับด้านทางวิลกับเพนนีที่กำลังทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์อยู่จู่ๆเจ้าหุ่นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันจึงเดินออกมาเมื่อวิลเห็นดังนั้นจึงรีบเดินไปตามมันกลับมาครับระหว่างนั้นทานน้ำแข็งเกิดถล่มขึ้นมาอีกระลอกแล้วจู่ๆก็มีตัวประหลาดบางอย่างล่วงลงมาจากเพดานจากนั้นก็หลุดเข้าช่องตรงพื้นด้านล่างไปเมื่อเจ้าหุ่นเห็นว่าวิลตกอยู่ในอันตรายมันจึงพาวิลเข้าไปอยู่ในห้องแล้วก็เลื่อนประตูปิดขังเขาเอาไว้ข้างในทันทีจนระบบเปิดปิดประตูพังจากนั้นมันก็ยืนเฝ้าเขาอยู่หน้าห้องวิลร้องอย่างสุดเสียงส่วนสมิธนั้นถึงก็ต้องถอนหายใจออกมาครับเพราะว่าห้องที่เจ้าหุ่นนำวิลมาขังเอาไว้นั้นมันก็คือห้องที่สมิธเข้ามาขโมยของอยู่นั่นเองทางด้านมอรีนและเพนนีที่ได้ยินเสียงร้องของวิลทั้งคู่ก็วิ่งมาและพบกับเจ้าหุ่นเจ้าหุ่นที่ยืนอยู่จึงพูดออกมาว่าอันตรายวิลในขณะที่พวกเธอยืนงงๆอยู่วิลที่ถูกขังอยู่ในห้องก็ตะโกนออกมาว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในยานของพวกเรา
เพนนีกับมอรีนจึงรีบวิ่งเข้าไปหาจอนที่ห้องควบคุมเมื่อไม่เห็นจอนอยู่ที่นั่นมอรีนจึงถามกับจูดี้ว่าเขาอยู่ที่ไหนจูดี้ตอบว่าน่าจะอยู่ข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าในขณะที่มอรีนกำลังบอกกับจูดี้อยู่ว่ามีบางอย่างอยู่ในยานของเราแล้วจู่ๆจอนก็โผล่เข้ามาพร้อมกับโยนเจ้าสัตว์ประหลาดลงบนพื้นทำให้จูดี้เพนนีและมอรีนตกใจมากจากนั้นจอนก็บอกกับทุกคนว่าอย่าลงไปข้างล่างเด็ดขาดมอรีนจึงหยิบมันขึ้นมาผ่าพิสูจน์ดูจึงทำให้รู้ว่าพวกมันกินเชื้อเพลิงเป็นอาหารครับจากนั้นเธอก็ประชุมร่วมกับทุกคนและบอกว่าตอนนี้พวกเรามีถังเชื้อเพลิงสำรองอยู่เราสามารถใช้เชื้อเพลิงจากถังนั้นหนีออกจากธารน้ำแข็งไปได้แต่ว่าเมื่อเชื้อเพลิงถังแรกลดลงมากๆโปรแกรมจะเปิดถังสำรองทันทีนั่นก็จะทำให้เจ้าตัวประหลาดพวกนี้เข้าไปกินเชื้อเพลิงถังสำรองด้วยดังนั้นจึงต้องมีใครลงไปปิดท่อนั่นแต่ว่าจะต้องทำด้วยมือเท่านั้นครับจอนอาสาที่จะทำจากนั้นเมื่อทุกคนแยกย้ายกันแล้วจูดี้จึงบอกกับจอนว่าเธอทำได้ให้เธอช่วยเถอะจอนหันไปมองเธออย่างกังวลแล้วบอกกับเธอว่าพอเชื่อว่าลูกทำได้แต่ว่าลูกก็ต้องเชื่อในตัวของตัวเองด้วยจากนั้นเขาก็รีบเดินเพื่อจะไปเอาประแจครับแต่ทว่าประแจนั้นอยู่ในห้องที่เจ้าหุ่นขังวิวเอาไว้จอนจึงพยายามบอกให้วิวเนี่ยบอกให้เจ้าหุ่นเปิดประตูให้แต่วิวบอกว่าตอนนี้เจ้าหุ่นไม่ยอมฟังคำสั่งเขาเลยและมันก็ไม่ยอมเปิดให้ด้วยเมื่อจอนเห็นจูดี้เดินผ่านมาเขาจึงบอกให้จูดี้ไปพิมพ์ประแจมาให้หน่อยจากนั้นจอนก็รีบลงไปจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดพวกนั้นเพื่อถ่วงเวลาให้จูดี้พิมพ์ประแจออกมาครับทางด้านวิวเมื่อได้อยู่กับสมิธก็พยายามถามคำถามต่างๆเพื่อล้วงข้อมูลจนกระทั่งเธอทราบว่าที่เจ้าหุ่นน่าจะเชื่อฟังวิวก็เพราะวิวเคยช่วยชีวิตมันเอาไว้นั่นเองเธอเดินเข้ามาใกล้ๆวิวและเสียมให้วิวคิดว่าควรจะกำจัดเจ้าหุ่นทิ้งซะแล้วเนื้อเรื่องก็ย้อนกลับไปตอนที่สมิธแอบปลอมตัวเป็นน้องสาวของเธอแล้วก็ลอบขึ้นเดอะเรสโซลูทมาได้สำเร็จหลังจากเธอสแกนเข้ายานก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้ายานคนหนึ่งเมื่อเห็นชื่อของเธอปรากฏที่หน้าจอเขาก็รีบเดินออกมาหาเธอและเรียกให้เธอหยุดสมิธกลัวความผิดจึงรีบเดินหนีเขาครับแต่เขาก็วิ่งตามเธอมาจนทันจากนั้นเขาก็เข้ามากอดและหอมเธอเพราะแท้จริงแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้เรียกและติดตามเธอมาไม่ใช่เพราะว่าเขารู้ว่าเธอปลอมตัวมาแต่เขาเป็นชู้กับน้องสาวของเธอนั่นเองสมิธพยายามหลบไม่ให้เขาเห็นหน้าแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สงสัยและเห็นเธอก็จนได้เขาจึงรู้ว่าเธอนั้นไม่ใช่เจสขณะที่เกิดการต่อสู้กันชุลมุนนั้นมือของเจ้าหน้าที่ก็ไปถูกประตูแอร์ล็อกเข้าประตูจึงเปิดออกพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เสียหลักจนกลิ้งเข้าไปในห้องนั้นแล้วประตูก็ปิดลงเขาขอร้องให้สมิธเปิดประตูให้ไม่ฉะนั้นแล้วเขาจะถูกยานปล่อยสู่อวกาศสมิธรีรออยู่ไม่รู้ว่าจะควรเปิดให้เขาดีไหมแต่แล้วเวลาก็หมดลงยานจึงดีดชายคนนั้นออกสู่อวกาศไปในทันทีครับสมิธตกใจแต่แล้วเธอก็คิดได้ว่าช่างมันเถอะตัดกลับมาที่ยานจูปิเตอร์ขณะที่เพนนีกำลังเดินโปรยเกลือไปทั่วยานเพื่อป้องกันเจ้าสัตว์ประหลาดปลาไหลขณะนั้นฐานน้ำแข็งก็เกิดถล่มขึ้นอีกระลอกทำให้เพนนีนั้นกลิ้งตกลงไปยังถังเชื้อเพลิงทางด้านจูดี้ก็ถูกกล่องใส่ของล้มทับเธอวอบอกพ่อกับแม่ว่าเธอไม่เป็นอะไรแต่แท้จริงแล้วเธอกลัวมากครับเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนควรทำอย่างอื่นมากกว่าที่จะต้องมามัวช่วยเธอจอนได้พบกับมอรีนที่ห้องควบคุมทั้งคู่ขึ้นมาเพื่อดูข้อมูลของยานหลังจากที่ฐานน้ำแข็งถล่มว่าเป็นอย่างไรบ้างและพวกเขาก็พบว่าเชื้อเพลิงถังที่2เนี่ยถูกเปิดออกแล้วมอรีนจึงบอกว่าเธอจะรีบไปซ่อมเครื่องยนต์อีก1ตัวที่เหลือน่าจะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีจะได้รีบหนีออกไปจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเพนนีครับจอนบอกว่าเขาจะไปดูเพนนีเองให้มอรีนรีบไปซ่อมเครื่องยนต์ให้เสร็จจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปจอนลงไปที่ถังเชื้อเพลิงเขาเห็นว่าเพนนีนั้นถูกเจ้าสัตว์ประหลาดปลาไหลล้อมอยู่เขาจึงตัดสายเชื้อเพลิงเส้นหนึ่งออก
แล้วเอามาอาบตัวของเขาเจ้าพวกปลาไหลพอได้กลิ่นเชื้อเพลิงก็รีบผละออกมาจากเพนนีและตรงเข้าไปหาจอนในทันทีครับจอนเห็นดังนั้นก็รีบบอกให้เพนนีหนีไปแล้วไปที่ห้องควบคุมจากนั้นเขาก็เข้าต่อสู้กับเจ้าพวกปลาไหลทางด้านสมิธกับวิลพวกเขาได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์ควบคุมยานบอกว่าเหลือเชื้อเพลิงอีกแค่ 45% สมิธเริ่มกังวลแล้วบอกกับวิลว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องเสียสละและตอบแทนครอบครัวโรบินสันบ้างเธอจะแกล้งทำเป็นว่าจะทำร้ายวิลเพื่อให้เจ้าหุ่นมาช่วยแต่วิลบอกว่าเขาเป็นห่วงสมิธเพราะวิธีนี้อาจจะอันตรายเกินไปนั่นทำให้สมิธชะงักและซาบซึ้งมากเพราะไม่เคยมีใครเป็นห่วงเธอเลยนั่นเองครับแต่แล้วเธอก็คิดได้ว่ามันก็แค่คำพูดเธอจึงบอกกับวิวว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเธอดูแลตัวเองได้แล้วเธอก็ดูแลตัวเองมาตลอดด้วยจากนั้นสมิธก็ให้วิวเรียกเจ้าหุ่นครับทางด้านจูดี้ที่โดนกล่องใส่ของล้มทับฐานน้ำแข็งก็ถล่มขึ้นอีกครั้งจึงทำให้มันล้มทับเธอมากขึ้นเธอกลัวมากกลัวจนแทบจะหายใจไม่ออกแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอต้องทำก็คือต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นดังนั้นเธอจึงพยายามตั้งสติและค้นหาสิ่งที่จะมาช่วยเธอออกไปจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแจ้งว่าเครื่องพิมพ์ประแจเสร็จแล้วเธอจึงใช้มันจนหนีออกมาได้สำเร็จจากเหตุการณ์นี้ทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเองของเธอกลับคืนมาครับทางด้านสมิธเมื่อเจ้าหุ่นเปิดประตูเธอก็รีบเดินออกมาในทันทีเจ้าหุ่นงงๆแต่แล้วมันก็ปิดประตูขังวิวเอาไว้เหมือนเดิมสมิธรับปากวิวว่าจะช่วยเหลือครอบครัวของเขาแต่แล้วเธอก็รีบตรงไปที่ห้องควบคุมเพื่อที่จะทำการดีดตัวเองออกจากยานก่อนที่จะถูกทานน้ำแข็งถล่มทับครับแต่เมื่อคอมพิวเตอร์แจ้งว่าทาทำการดีดตัวจะส่งผลให้การบินครั้งต่อไปถูกยกเลิกนั่นทำให้เธอลังเลขณะที่ยานเริ่มนับถอยหลังครับในขณะที่มอรีนกำลังจะใส่ชิ้นส่วนสุดท้ายเข้าไปในเครื่องยนต์เธอพยายามยัดมันให้เข้าที่แต่ทว่าแรงคนๆเดียวมันไม่สามารถจะทำได้ในขณะที่เธอเริ่มท้อก็มีมือคนๆหนึ่งเข้ามาช่วยเธอดันมันเข้าไปได้สำเร็จครับคนคนนั้นก็คือสมิธนั่นเองมอรีนยิ้มและกอดสมิธแน่นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนก็ขึ้นมารวมตัวกันที่ห้องควบคุมยานแต่ทว่าเมื่อเปิดเครื่องยนต์และกำลังจะนำยานขึ้นจู่ๆเครื่องยนต์ก็เบาลงทุกคนไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรและก็คิดไม่ออกด้วยว่าควรทำอย่างไรแต่แล้วจูดี้ก็บอกกับทุกคนว่าให้ทิ้งถังเชื้อเพลิงซะเพราะว่าเจ้าพวกนั้นคงไปอุดที่ท่อทำให้ยานดูดเชื้อเพลิงมาใช้ไม่ได้มอรินจึงบอกว่าถ้าเราทิ้งถังเชื้อเพลิงแล้วเราจะขับยานออกไปได้ยังไงจูดี้จึงบอกว่าแม้เราทิ้งไปแต่อย่างน้อยเชื้อเพลิงที่เหลือค้างอยู่ตามท่อก็เพียงพอที่จะทำให้เราออกไปจากฐานน้ำแข็งที่กำลังจะถล่มทับเราได้มอรีนไม่มั่นใจนักว่าไอเดียนี้จะดีแต่ตอนนี้พวกเธอก็เหลือแค่ทางเลือกนี้เท่านั้นดังนั้นทุกคนจึงยินยอมและทำตามที่จูดี้บอกครับท้ายที่สุดทุกคนก็ออกมาได้สำเร็จแล้วยานก็ไปตกยังพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นพวกเขาสามารถเปิดเครื่องมือสื่อสารได้และพวกเขาก็พบว่ายังมีคนอื่นๆที่รอชีวิตนอกจากพวกเขาครับทุกคนดีใจมากเมื่อเห็นว่าทุกอย่างจบลงแล้วมอรีนกับจอนก็รีบวิ่งไปดูวิลซึ่งเมื่อไปถึงพวกเขาก็พบว่าวิลกับเจ้าหุ่นกำลังกอดกันอยู่โดยเจ้าหุ่นพยายามปกป้องวิลจากทุกสิ่งที่มันคิดว่าจะทำอันตรายวิลได้นั่นเองครับเมื่อวิลเห็นว่าพวกพ่อและแม่มาวิลก็รีบวิ่งเข้าไปกอดมอรีในทันทีส่วนจอนก็มองดูเจ้าหุ่นยนต์และเริ่มรู้สึกชอบมันขึ้นมาบ้างครับเมื่อทุกคนมารวมตัวกันเพนนีก็เปิดเสียงให้กับทุกคนฟังซึ่งก็คือเสียงของกัปตันแกรดิกผู้ดูแลเดอะเรสโซลูทซึ่งมีข้อความว่าแม้ได้รับความเสียหายหนักแต่ก็ยังปฏิบัติการได้ทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วเมื่อยานพร้อมพวกเขาจะออกตามหายานที่หายไปและนำทุกคนไปยังอัลฟาเซนเทอรี่เมื่อได้ยินข้อความดังนั้นทุกคนก็กอดกันและดีใจมากมีเพียงสมิธเท่านั้นครับที่ดูเหมือนว่าเธอไม่อยากจะให้เรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้เลยทำให้เธอย้อนกลับไปคิดถึงตอนที่เธอถูกจับได้บนเดอะเรสโซลูท
เธอนั้นถูกสอบประวัติจึงทำให้รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นโจรมาก่อนและตอนนี้เธอก็ยังฆ่าคนอีกด้วยสมิธบอกว่านั่นมันเป็นอุบัติเหตุเธอไม่ได้ตั้งใจในระหว่างที่เธอกับกัปตันแรดดิกกำลังคุยกันอยู่นั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ได้เข้ามาเรียกกัปตันออกไปเพราะว่าเกิดเหตุวุ่นวายบนเดอะเรสโซลูทและจากเหตุการณ์นั้นก็ทำให้เธอหนีมาได้นั่นเองครับตัดกลับมาที่ยานจูปิเตอร์จอห์นยืนมองเครื่องพิมพ์แบบแล้วก็คุ้นคิดอยู่ว่าใครเป็นคนพิมพ์แบบปืนของเขาออกมาแม้เขาสงสัยแต่ก็จับมือใครดมไม่ได้ขณะที่เขากำลังคิดอยู่ก็เห็นจูดี้วิ่งออกกำลังกายเขาจึงไปวิ่งออกกำลังกายกับจูดี้แทนทางด้านวิวที่อยู่ในห้องจู่ๆเจ้าหุ่นก็เดินเข้ามาและยืนปืนให้แก่เขาวิวบอกว่าเขาไม่ต้องการและถามเจ้าหุ่นว่ามันเป็นคนสร้างขึ้นมาเหรอและสร้างขึ้นมาทำไมเจ้าหุ่นบอกว่าเอาไว้ป้องกันอันตรายวิวจึงถามกลับว่าจากอะไรมันก้มหน้าลงนั่นหมายความว่ามันคิดว่าตัวมันเป็นอันตรายนั่นเองครับวิวจึงปลอบใจมันและบอกว่านั่นก็แค่ฝันร้ายเจ้าหุ่นไม่มีวันที่จะทำร้ายเราหรอกและถ้าเราจะเป็นเพื่อนกันเจ้าหุ่นจะต้องห้ามทำร้ายใครเด็ดขาดซึ่งเมื่อเจ้าหุ่นรับปากแล้ววิวจึงรับปืนมาจากมันและเอาไปซ่อนไว้ใต้ที่นอนซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่สมิธเห็นเข้าพอดีครับหลังจากที่จอห์นได้นำยานจูปิเตอร์ลงจอดได้สำเร็จเขาก็ได้ออกมาติดตั้งแนวรั้วที่ด้านนอกของยานเพื่อปกป้องกันใครจะมารุกร้ำเมื่อวิวผ่านมาเห็นเลยพาเจ้าหุ่นยนต์มาช่วยพ่ออีกแรงครับวิวไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อต้องสร้างรั้วอีกในเมื่อก็มีเจ้าหุ่นคอยช่วยดูแลอยู่แล้วพวกเราน่าจะห่วงด็อกเตอร์สมิธมากกว่าพ่อเลยบอกว่าเพราะเธอไม่ได้มีแรงมหาศาลเหมือนอย่างเจ้าหุ่นนี่ว่าแล้วพ่อก็ให้วิวไปช่วยเพนนีขยายยานจูปิเตอร์เพราะว่าพวกเขาคงจะต้องอาศัยอยู่ที่นี่ไปอีกสักพักหนึ่งเลยนั่นเองครับทางด้านวิวกับเพนนีที่กำลังจะทำการขยายยานพวกเขาก็ยืนดูโฆษณาต้อนรับการมาถึงนิคมอัลฟาเซนเทอรี่ทำให้ทราบว่าจริงๆแล้วถ้าหากพวกเขาไปถึงจุดหมายปลายทางได้สำเร็จบ้านใหม่ก็คือยานจูปิเตอร์ที่ถูกขยายออกมาพวกนี้นั่นเองครับแต่ในระหว่างที่กำลังขยายยานอยู่จู่ๆก็เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากมีก้อนหินมาขวางทำให้ยานไม่สามารถขยายออกไปได้วิลกับเจ้าหุ่นเลยลงไปจัดการย้ายก้อนหินที่เกะกะออกไปสมิธที่แอบดูอยู่ได้เดินเข้ามาคุยกับวิลเธอพยายามสืบหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเจ้าหุ่นว่ามันมีอยู่อีกกี่ตัวแสงที่หน้าสื่อถึงอะไรรวมไปถึงบอกว่าถ้าอยากจะรู้จักเจ้าหุ่นลองให้เธอศึกษามันดูไหมซึ่งวิลก็ปฏิเสธไปอย่างนุ่มนวลครับนั่นทำให้สมิธดูไม่ค่อยพอใจและต้องคิดหาทางอื่นในการแย่งเจ้าหุ่นมาเป็นของเธอแทนตัดมาทางด้านจอห์นที่กำลังขับรถไปหาครอบครัววาตานาเบะพร้อมกับมอรีนและจูดี้จอห์นบอกกับมอรีนว่าจะพึ่งบอกเรื่องเจ้าหุ่นนี้กับครอบครัววาตานาเบะนะนั่นเพราะเขากลัวว่าคนอื่นๆจะไม่เข้าใจและอาจจะทำให้เกิดเรื่องขึ้นได้แม้มอรีนจะไม่ค่อยเข้าใจความคิดของจอห์นเท่าไหร่แต่ก็รับปากกับจอห์นครับเมื่อพวกเขามาถึงที่ตั้งยานของครอบครัววาตานาเบะพวกเขาก็ทักทายกันและถามถึงสารทุกข์สุขดิบขณะนั้นเองดอนก็เข้ามาแนะนำตัวกับครอบครัวโรบินสันแล้วก็ถามหาหมอในทันทีครับซึ่งเมื่อเห็นว่าหมอคือจูดี้เขาก็โวยวายเพราะไม่เชื่อว่าเด็กอย่างเธอเนี่ยจะเป็นหมอรวมไปถึงจะทำการรักษาได้จูดี้โตตอบเล็กน้อยแล้วเธอก็เดินเข้ายานไปหาคนเจ็บทันทีครับเนื่องจากดอนเนี่ยเป็นพวกขี้คุยเมื่อเขาเดินตามจูดี้ไปก็ชวนเธอคุยไปตลอดทางแต่ทว่าจูดี้ก็ไม่สนใจเขาเลยครับดอนพาจูดี้ไปหาคนเจ็บนั่นก็คือแองเจล่าดอนบอกกับจูดี้ว่าเขาพบเธอตอนที่เธอหมดสติอยู่แต่ตอนนี้เธอฟื้นแล้วและยังไม่ยอมพูดอะไรออกมาเลยจากนั้นเขาก็ปล่อยให้จูดี้ได้อยู่กับแองเจล่าตามลำพังครับที่ห้องประชุมทั้งหมดได้มารวมตัวกันและพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ซึ่งนั่นทำให้ทราบว่ามีผู้รอดชีวิตทั้งหมด63คนและมียานลงจอดได้สำเร็จทั้งหมด13ลำ
แต่ทว่าไม่มียานลำไหนบินขึ้นไปได้สักลำเนื่องจากโดนเจ้าพวกเมทาโนจินิกคอร์เดตหรือเจ้าปลาไหลดูดกินเชื้อเพลิงไปจนหมดซึ่งที่ครอบครัววาตานาเบะรู้ว่ามันคือตัวอะไรนั่นก็เพราะฮิโรกิเป็นนักชีววิทยาต่างดาวนั่นเองครับเมื่อถึงเวลาออกอากาศของเดอะเรสโซลูททางครอบครัววาตานาเบะจึงลองติดต่อกลับไปแต่กลายเป็นว่าพวกเขารับฟังข้อมูลได้อย่างเดียวไม่สามารถสื่อสารกลับไปยังเดอะเรสโซลูทได้ด้านจอนที่ดูตำแหน่งยานจูปิเตอร์ทั้ง13ลำอยู่นั้นเขาก็บอกกับทุกคนว่ายานที่เขาดูอยู่นี้ไม่ใช่ยานจูปิเตอร์ครับตัดมาทางด้านจูดี้เธอได้พยายามพูดคุยและรักษาบาดแผลให้กับแองเจล่าจนในที่สุดแองเจล่าก็พูดชื่อของตัวเองออกมาครับตัดกลับมาที่ห้องประชุมทุกคนปรึกษาถึงเรื่องที่จอนบอกแล้วก็สรุปกันว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นชิ้นส่วนของเดอะเรสโซลูทซึ่งน่าจะมีบางอย่างที่สามารถนำมาใช้เพื่อขยายสัญญาณวิทยุได้ดังนั้นจอนกับมอรีนจึงอาสาออกเดินทางไปดูครับดานดอนก็อาสาจะไปด้วยแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาเขาจึงพูดไปเรื่อยเพื่อที่จะโชว์ว่าตัวเขาเนี่ยรู้เรื่องเยอะนะจนในที่สุดจอนกับมอรีนก็ทนรำคาญไม่ไหวจึงต้องยอมให้ดอนไปกับพวกเขาด้วยครับทางด้านจูดี้ที่กำลังรักษาแองเจล่าอยู่ซึ่งในตอนนี้แองเจล่าก็ยอมพูดคุยกับเธอแล้วครับจึงทำให้จูดี้รู้ว่าที่แองเจล่าบาดเจ็บไม่ได้เป็นเพราะยานตกแต่เป็นเพราะเดอะเรสโซลูทโดนโจมตีครับเมื่อจูดี้ทราบว่าโดนโจมตีจากอะไรเธอก็รีบออกไปเพื่อจะบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ของเธอแต่ทว่าตอนนี้พ่อแม่ของเธอออกไปเอาอุปกรณ์โดยสั่งเอาไว้ว่าให้จูดี้เนี่ยกลับไปดูแลน้องๆเมื่อรู้ดังนั้นเธอก็รีบกลับไปยังยานของตัวเองทันทีครับทางด้านวิวที่กำลังวาดรูปเล่นอยู่กับเจ้าหุ่นเขาให้เจ้าหุ่นลองวาดอะไรบ้างเจ้าหุ่นจึงวาดบางสิ่งออกมาซึ่งคล้ายกับเลข8วิวจึงถ่ายเอาไว้แล้วถามมันว่าจะเรียกรูปนี้ว่าอะไรมันตอบว่าอันตรายนั่นก็ทำให้วิวเริ่มหมดสนุกเลยชวนเจ้าหุ่นไปเล่นอย่างอื่นแทนครับในขณะนั้นเองจูดี้ก็กลับมาถึงพอดีเธอเรียกวิลมาคุยแล้วถามว่าวิลรู้เรื่องที่เจ้าหุ่นโจมตีเดอะเรสโซลูทหรือเปล่าแม้วิลจะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่เมื่อดูจากสีหน้าของเขาก็ทำให้จูดี้รู้ได้ในทันทีครับว่าวิลรู้เรื่องนี้ดังนั้นจูดี้จึงโกรธมากและบอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปบอกพ่อกับแม่แม้ว่าวิลพยายามจะห้ามแต่ทว่าจูดี้ก็ไม่ยอมฟังเขาเลยครับเมื่อวิลเห็นว่าจูดี้จะไปติดต่อกับพ่อแม่เขาจึงแอบไปปิดเปิดไฟให้เกิดไฟกระชากทำให้จูดี้ไม่สามารถติดต่อพ่อกับแม่ได้ครับจากนั้นวิลก็รีบเข้ามาเก็บข้าวของที่ห้องเมื่อด็อกเตอร์สมิธเห็นก็เข้ามาคุยและถามว่าจะไปไหนวิลจึงโกหกว่าจะไปหาของแถวๆนี้และบอกสมิธว่าอย่าไปบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ของเขานะสมิธจึงรับปากและเมื่อวิลเดินออกไปแล้วเธอก็แอบขโมยปืนของวิลไปในทันทีครับด้านเพนนีที่เห็นจูดี้พยายามติดต่อกับพ่อแม่อยู่จึงบอกว่าไฟกระชากสักพักจึงจะใช้งานได้และก็แซวว่าจะฟ้องพ่อกับแม่ที่วิลออกไปข้างนอกกับเจ้าหุ่นเหรอเมื่อพูดจบจูดี้ก็ตกใจมากครับและรีบวิ่งออกไปเพื่อไปตามวิลกลับมาเมื่อจูดี้วิ่งตามวิลไปจนทันทางคู่ก็ทะเลาะกันเรื่องเจ้าหุ่นโดยวิลบอกกับจูดี้ว่าเขาจะเอาเจ้าหุ่นไปซ่อนไว้ที่ถ้ำก่อนแล้วก็ขอให้จูดี้อย่าพึ่งบอกพ่อกับแม่เพราะเขาจะเป็นคนบอกโดยตัวเองครับเมื่อทั้งคู่ตกลงกันได้เพนนีที่ตามมาทีหลังเธอไม่รู้หรอกครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่เธอรู้สึกดีใจมากที่ได้ออกมานอกยานจูปิเตอร์ทางด้านจอนที่ขับรถมาจนถึงจุดหมายปลายทางเมื่อทุกคนลงจากรถแล้วจากบทสนทนาจึงทำให้ทราบว่าที่ดอนรอดจากพายุมาได้นั้นเป็นเพราะว่าครอบครัววาตานาเบะไปตามสัญญาณชิปที่ขาของแม่ไก่มาดังนั้นแม่ไก่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวนำโชคของเขาเลยและเขาก็ได้ตั้งชื่อมันว่าเดบบี้ครับในระหว่างที่พวกเด็กๆกำลังเดินทางเพื่อเอาเจ้าหุ่นไปซ่อนนั้นจูดี้ก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเพนนีฟังครับจากนั้นเมื่อพวกเธอเดินผ่านทุ่งหญ้าซึ่งถ้าทำเสียงดังมันก็จะบานออกมาเป็นดอกไม้พวกเธอจึงตบมือเล่นกันยกใหญ่ซึ่งเมื่อเจ้าหุ่นลองตบบ้าง
มันก็ทำให้หญ้าบานเป็นบริเวณกว้างจากนั้นก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นมาครับเจ้าหุ่นจึงรีบหันกลับมาบอกกับทุกคนว่าอันตรายพวกเขาจึงรีบเดินทางต่อทันทีครับซึ่งระหว่างทางไปถ้ำพวกเขาก็ต้องเจอกับเหวลึกขวางทางอยู่เจ้าหุ่นเลยผลักต้นไม้ให้ล้มลงมาเป็นสะพานในระหว่างที่ทุกคนกำลังข้ามไปนั้นเจ้าของเสียงประหลาดซึ่งก็คือเจ้าสัตว์ต่างดาวก็ตามมาทันจนได้ครับเมื่อเห็นว่าทุกคนตกใจกลัวใบหน้าของเจ้าหุ่นก็กลายเป็นสีแดงจากนั้นมันก็ส่งเสียงร้องคำรามออกไปจนทำให้สัตว์ต่างดาวตกใจและหนีไปครับเมื่อจูดี้เห็นแสงสีแดงที่ใบหน้าของมันเธอก็หวาดกลัวมากแต่แล้วจู่ๆมันก็เปลี่ยนกลับมาเป็นแสงสีฟ้าจากนั้นเจ้าหุ่นก็ชูมือขึ้นทำท่าว่าสำเร็จแล้วเธอจึงค่อยโล่งใจที่มันกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนึงครับทางด้านกลุ่มของมอรีนในที่สุดมอรีนก็พบกล่องเก็บเครื่องสังเคราะห์เสียงเข้าจนได้เธอดีใจมากและเรียกทุกคนมาดูแต่แล้วเมื่อมอรีนกับจอนเปิดมันออกมาก็พบว่ามันกลายเป็นวิสกี้แทนครับดอนรีบเข้ามาบอกกับพวกเขาด้วยความละอายว่าวิสกี้ทั้งหมดนี้มันเป็นของเขาเองเขาลักลอบนำมันขึ้นมาเพื่อจะนำไปขายยังดาวอนานิคมมอรีนโกรธมากที่ดอนเอาสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ออกไปและนำเอาวิสกี้เข้าไปใส่ไว้แทนเธอจึงเดินออกมาสูดอากาศเพื่อสงบสติอารมณ์แล้วเธอก็รู้ว่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ของเดอะเรโซลูทไม่ได้ยินเสียงสัญญาณที่พวกเขาส่งไปนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าจานรับสัญญาณของเดอะเรโซลูทมันหักและตกลงมาอยู่ที่ดาวดวงนี้นั่นเองครับทางด้านเด็กๆที่กำลังพาเจ้าหุ่นเดินไปซ่อนที่ถ้ำระหว่างทางพวกเขาได้พบกับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งจูดี้กลัวว่าคนพวกนั้นจะเห็นเจ้าหุ่นเข้าเธอจึงบอกให้ทุกคนหลบครับซึ่งหนึ่งในนั้นเพนนีและจูดี้ก็รู้จักเขาด้วยเขาเป็นตัวแทนของอาณานิคมอัลซาเซนเทอรี่ที่พวกเธอจะไปอยู่เขามีชื่อว่าวิกเตอร์ซึ่งเพนนีดูจะชื่นชอบลูกชายของวิกเตอร์ที่มีชื่อว่าวีเจซะด้วยครับเมื่อพวกนั้นเดินผ่านไปแล้ววิลเห็นว่ามีบางอย่างตกอยู่วิลจึงเดินเข้าไปหยิบมันขึ้นมาและพบว่ามันคือจดหมายครับวีเจเดินกลับมาเมื่อรู้ตัวว่าเขาทำมันตกไว้นั่นทำให้วีเจได้เจอกับพวกของวิลเข้าเขาพยายามจะขอจดหมายคืนแต่ทว่าเพนนีก็แกล้งแย่งมันมาแล้วก็ยึกยักไม่ยอมคืนให้เขาครับทันใดนั้นจู่ๆวีเจก็เห็นเจ้าหุ่นเข้าเขาพยายามจะตะโกนบอกพ่อแต่แล้วก็ถูกจูดี้จับและปิดปากเอาไว้เพนนีจึงต่อรองกับเขาว่าห้ามไปบอกเรื่องนี้กับใครไม่อย่างนั้นเธอจะไม่คืนจดหมายให้แก่เขาวีเจจึงต้องจำใจยอมทำตามที่เพนนีสั่งจากนั้นก็วิ่งกลับไปยังกลุ่มของเขาจูดี้ไม่พอใจวิลมากและบอกให้รีบเอาเจ้าหุ่นเนี่ยไปซ่อนซะพวกเด็กๆเร่งเดินทางจนมาถึงถ้ำจากนั้นจูดี้ก็บอกให้ทุกคนรีบกลับไปที่ยานเพราะว่ามันเริ่มค่ำแล้วแต่ขณะที่น้องๆกำลังลีลากันอยู่แม่ก็ได้ติดต่อเข้ามาบอกว่าคืนนี้พ่อกับแม่คงกลับไปไม่ทันเพราะว่ารถแบตหมดคงจะต้องรอชาร์จก่อนพรุ่งนี้ถึงจะกลับไปได้ดังนั้นพวกน้องๆจึงขอจูดี้ว่าเงินคืนนี้พวกเราค้างกันที่นี่นะแล้วค่อยกลับกันพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าให้กลับไปตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างจูดี้จึงยินยอมครับซึ่งที่นั่นเองก็ไม่ได้มีแต่พวกเด็กๆ เท่านั้นนะครับแต่ว่ามีด็อกเตอร์สมิธแอบเฝ้าดูอยู่ด้วยนั่นพอเธอได้ติดตามสัญญาณของพวกเด็กๆมานั่นเองครับในถ้ำนั้นเพนนีเขียนข้อความเอาไว้บนผนังถ้ำว่าครอบครัวโรบินสันเคยมาที่นี่จากนั้นก็เชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมจารึกฝ่ามือเอาไว้บนผนังถ้ำวิลกับจูดี้ยิ้มขำกับสิ่งที่เพนนีทำแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็มาร่วมจารึกฝ่ามือเอาไว้ข้างๆกับเพนนีครับทางด้านมอรีนขณะที่เธอกำลังนั่งดื่มวิสกี้เพื่อคลายความกุ้มใจอยู่เมื่อจอนเห็นเข้าเขาก็เข้ามาปลอบเธอว่ามอรีนจะคิดหาทางออกในการส่งสัญญาณแบบอื่นๆได้แน่อย่ากังวลไปเลยจากนั้นพวกเขาก็เห็นสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าของดาวดวงนี้นั่นทำให้พวกเขาลืมความทุกข์ใจไปได้ชั่วขณะพวกเขาจึงพูดคุยกันถึงเรื่องราวเก่าๆและหัวเราะกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วมอรีนก็นึกขึ้นได้ว่ามันคงจะไม่มีวันกลับไปมีความสุขอย่างนั้นได้อีกแล้วเธอจึงถามกับจอนว่าเมื่อไปถึงดาวอนานิคมแล้วจ
จอนจะไปอยู่ที่ไหนนั่นทำให้จอนถึงกับอึ้งปนงงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาทำอะไรผิดอย่างนั้นเหรอมอรีนจึงบอกว่าเธอเห็นจดหมายฉบับนั้นจากนั้นก็พยายามเดินหนีไปจอนพยายามติดตามเธอแล้วถามว่าจดหมายอะไรเขาไม่เข้าใจแต่แล้วจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นพวกเขาจึงถูกจานส่งสัญญาณล้มลงครอบพวกเขาเอาไว้ครับจอนพยายามเคาะเรียกให้ดอนมาช่วยแต่ทว่าดอนนั้นอยู่ไกลจึงไม่ได้ยินและเครื่องมือสื่อสารของพวกเขาก็ใช้งานไม่ได้อีกด้วยมอรีนกับจอนจึงต้องนั่งรออยู่ในนั้นครับเมื่อไม่มีอะไรจะทำมอรีนจึงเปิดใจกับจอนว่าเธอจำได้แม่นยำว่าเธอร้องไห้หนักมากขนาดไหนเมื่ออ่านจดหมายนั้นนั่นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นคำสั่งที่ทำให้จอนต้องออกไปประจำการอยู่ที่อื่นแต่เป็นเพราะจอนเสนอตัวเองเมื่อจอนเห็นว่ามอรีนยอมเปิดอกคุยกับเขาแล้วเขาจึงบอกกับมอรีนว่าจริงๆแล้วถ้ามอรีนไม่อยากให้เขาไปมอรีนก็บอกเขาได้แต่มอรีนไม่เคยบอกและเขาเองก็เห็นว่ามอรีนดูจะมีความสุขมากกว่าเวลาที่ไม่มีเขาอยู่ด้วยครับเมื่อมอรีนได้ฟังดังนั้นเธอก็ถึงกับอึ้งครับเพราะเธออาจจะเป็นอย่างที่จอนว่าจริงๆก็ได้แต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้พูดอะไรกันต่อดอนก็มาเคาะและเรียกหาพวกเขาพอดีดอนบอกกับพวกเขาว่าจะช่วยพวกเขาออกมาแต่ว่าต้องใช้เวลาสักหน่อยนั่นก็ทำให้จอนกับมอรีนมีความเห็นตรงกันครั้งแรกว่าเยี่ยมทางด้านจูดี้เธอนอนไม่ค่อยหลับเพราะหวาดระแวงเจ้าหุ่นอยู่เธอเห็นเจ้าหุ่นไปยืนดูอยู่ที่ผนังถ้ำจากนั้นมันก็ร่วมจารึกฝ่ามือของมันลงบนผนังถ้ำร่วมกับพวกเธอครับเมื่อถึงตอนเช้าจูดี้ก็บอกให้น้องๆรีบกลับยานวิลจึงมาบอกลาเจ้าหุ่นจากนั้นก็บอกให้มันรออยู่ที่นี่แม้ว่าเจ้าหุ่นพยายามจะตามวิลออกมาแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเป็นคำสั่งของวิลมันก็ต้องทำตามครับทางด้านจอนกับมอรีนในที่สุดดอนก็สามารถเจาะจานรับสัญญาณได้สำเร็จแล้วก็ช่วยมอรีนกับจอนออกมาได้ในขณะที่กลุ่มของมอรีนกำลังเดินทางกลับจู่ๆก็มีวิทยุติดต่อเข้ามาคนที่ติดต่อมาก็คือวิกเตอร์เมื่อวิกเตอร์รู้ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถติดต่อเดอะเรสโซลูทได้แล้วเขาจึงสั่งพวกมอรีนให้กลับมาที่ยานเตรียมรับคำสั่งแล้วพวกเขาจะไปหาครับซึ่งมอรีนและทุกๆคนดูจะไม่ค่อยพอใจการทำตัวเป็นผู้นำของวิกเตอร์เท่าไหร่นั่นเป็นเพราะพวกเธอไม่ได้ลงคะแนนโหวตเลือกให้เขามานั่งเป็นผู้นำนั่นเองครับเมื่อมอรีนกับจอนกลับมาถึงยานเมื่อขึ้นมาข้างบนพวกเขาก็ไม่พบใครครับแต่แล้ววิลก็รีบวิ่งเข้ามาแล้วทำเป็นเนียนนั่งฟังเพลงอยู่เมื่อจอนกับมอรีนหันไปเห็นก็เดินไปทักทายวิลจากนั้นเพนนีก็ทำท่าทีเพิ่งออกมาจากห้องน้ำตามมาด้วยจูดี้ที่ทำเป็นเพิ่งไปวิ่งออกกำลังกายมาครับเมื่อเห็นว่าทุกคนอยู่กันครบยกเว้นเจ้าหุ่นจอนจึงถามหามันจูดี้เลยโกหกไปว่าเขาคงออกไปเดินดูอะไรข้างนอกโดยมีเพนนีและวิลคอยพูดเสริมเมื่อจอนกับมอรีนเดินออกไปวิลก็ยิ้มและก็แซวจูดี้ว่าเมื่อกี้นี้พี่เรียกแทนเจ้าหุ่นว่าเขาไม่ใช่มันจูดี้จึงรีบแก้ตัวออกไปว่ามันก็แค่คำสรรพนามแล้วเธอก็บอกวิลว่าพรุ่งนี้ต้องบอกเรื่องเจ้าหุ่นกับพ่อแม่ด้วยวิลยิ้มแย่ๆแล้วก็รับปากกับจูดี้ครับทางด้านเจ้าหุ่นเมื่อดร.สมิธเห็นว่ามันอยู่ตามลำพังแล้วเธอก็เข้ามาพูดใส่ไฟให้กับเจ้าหุ่นฟังครับเธอบอกว่าถ้าเธอพบเจ้าหุ่นก่อนเธอคงจะเป็นคนช่วยชีวิตมันเอาไว้ไม่ใช่วิลเธอกับมันมีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างเธอจะไม่มีวันทำร้ายมันหรอกแต่มนุษย์คนอื่นๆไม่แน่แม้แต่กับวิลเองก็ตามวิลอาจจะเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อและเมื่อล็อกเตอร์สมิธเห็นรอยจารึกที่ผนังถ้ำเธอก็รู้ได้ทันทีครับว่าที่เจ้าหุ่นทำตามที่วิลสั่งทุกอย่างนั้นเป็นเพราะว่ามันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรบินสันนั่นเองครับเธอเสียยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์แล้วก็บอกกับมันว่าวันใดที่วิลเปลี่ยนใจและทำร้ายมันจะมีใครกันนะที่คอยช่วยมันจากนั้นเธอก็ตอบออกมาเองครับว่าฉันไงจากนั้นเธอก็เดินจากไปและปล่อยให้มันยืนคบคิดถึงสิ่งที่เธอพูดอยู่ในถ้ำเพียงลำพังครับด้านมอรีนที่กำลังพยายามคำนวณหาวิธีการติดต่อกลับไปยังเดอะเรสโซลูทให้ได้แต่ดูเหมือนว่า
ยิ่งเธอพยายามเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เธอสิ้นหวังมากขึ้นเท่านั้นครับมอรีนจึงเข้าไปดูวิลเมื่อเธอเห็นวิลนอนหลับอยู่ก็ทำให้เธอย้อนนึกถึงคำมั่นเมื่อครั้งที่วิลเพิ่งคลอดออกมาเธอบอกกับวิลน้อยที่อ่อนแอว่าให้เขาสู้และมีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งหากวิลทำได้เธอสัญญาว่าเธอจะสู้เพื่อเขาไปตลอดชีวิตของเธอเลยครับนั่นจึงทำให้เธอมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งแล้วเธอก็ขนอุปกรณ์ออกมาจากนั้นก็เดินตรงไปที่รถครับทางด้านดร.สมิธที่ยืนดูอยู่จอห์นก็เข้ามาคุยและอธิบายให้ฟังว่าแนวคิดของวิกเตอร์ก็คือในเมื่อเดอะเรโซลูทไม่ได้ยินงั้นพวกเขาก็จะสร้างหอคอยแสงเพื่อทำให้เดอะเรโซลูทเห็นแทนก็แล้วกันเพียงแต่ต้องคำนวณวิธีวงโคจรให้ตรงตำแหน่งที่เดอะเรโซลูทจะมองเห็นได้เท่านั้นเองครับจากนั้นเขาก็พูดถึงเจ้าหุ่นที่เด็กๆบอกว่ามันจากไปแล้วซึ่งเขาหวังแต่ว่ามันจะไม่ดันโผล่กลับมาที่นี่ตอนที่พวกนั้นเปิดไฟไม่อย่างนั้นจะต้องเกิดเรื่องแน่ๆจากนั้นจอห์นก็ขอตัวไปหามอรีนโดยไม่ทันได้สังเกตว่าสมิธกำลังยืนยิ้มและคิดวางแผนบางอย่างอยู่ครับทางด้านจอห์นเมื่อเห็นมอรีนขึ้นไปบนรถเขาจึงมาถามว่าเธอจะไปไหนมอรีนจึงอธิบายว่าเธอต้องไปตรวจสอบอะไรบางอย่างเพราะเหมือนมีอะไรผิดพลาดอยู่ซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรขณะที่พวกเขากำลังคุยอยู่วิกเตอร์เห็นว่ามอรีนจะใช้รถเขาจึงตะโกนสั่งห้ามแต่จอห์นก็ช่วยให้มอรีนรีบขับรถออกไปครับวิกเตอร์ไม่พอใจมากและไม่เข้าใจว่ามอรีนกำลังพยายามทำอะไรซึ่งจอห์นก็ไม่สนใจครับและวิกเตอร์ก็เลยผ่านไปว่าคนอื่นๆที่ทำงานผิดพลาดซึ่งเมื่อจอห์นเห็นเข้าก็เลยไปช่วยแก้ปัญหาให้จนให้ทำงานผ่านไปได้นั่นก็ยิ่งทำให้วิกเตอร์ไม่พอใจจอห์นยิ่งขึ้นที่จอห์นเริ่มจะทำตัวเป็นผู้นำแทนเขาวิกเตอร์จึงแกล้งสั่งให้จอห์นไปหาฟลอยมาแปะหอคอยเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับทางด้านจูดี้เธอพยายามบอกให้วิลไปบอกเรื่องเจ้าหุ่นกับพ่อสักทีแต่วิลก็บ่ายเบี่ยงว่าขอบอกตอนที่พ่ออารมณ์ดีดีกว่าแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะพูดกันจบจอห์นก็เดินเข้ามาพอดีครับแล้วถามว่าจะบอกเรื่องอะไรเพนนีเห็นพ่ออารมณ์เสียอยู่และคิดว่าวิลเนี่ยคงจะไม่กล้าพูดแน่จึงแก้ตัวแทนน้องว่าวิลไม่ยอมหยิบฉนวนกันความร้อนเพราะน้องบอกว่ามันคันพ่อจึงบอกว่างั้นก็สวมถุงมือสิเมื่อวิลได้ยินก็รีบตอบรับและเดินหนีไปทันทีครับนั่นทำให้จอห์นเริ่มสงสัยและถามกับสาวๆว่านั่นวิลกำลังหลบหน้าพ่ออยู่หรือเปล่าจูดีจึงบอกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองไปคุยกับน้องสิส่วนเพนนีก็พูดเสริมว่าให้ไปคุยเลยแต่ขอให้ใจดีกว่านี้สัก 20% จะดีมากๆแล้วทุกคนก็เดินจากไปครับปล่อยให้จอห์นยืนหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ตรงนั้นคนเดียวทางด้านวิลขณะที่กำลังทำงานอยู่จู่ๆดร.สมิธก็เข้ามาตีซีอีกครั้งและถามถึงเจ้าหุ่นจากนั้นเธอก็ตะล่อมขอความช่วยเหลือโดยบอกให้วิลช่วยเรียกเจ้าหุ่นมาให้หน่อยเพราะเธอมีเรื่องสำคัญที่จะต้องทำและจำเป็นต้องใช้เจ้าหุ่นซะด้วยซึ่งเธอบอกว่าเธอรู้ว่าวิลรู้ว่าเจ้าหุ่นนั้นอยู่ที่ไหนในขณะที่วิลกำลังครุ่นคิดและลังเลอยู่จู่ๆดอนก็เข้ามาและเรียกดร.สมิธนั่นทำให้สมิธสะดุ้งโยงขึ้นมาทันทีและรีบหันกลับมาหาดอนจากนั้นเธอก็ทำท่าทีเป็นโล่งใจและตะล่อมพาดอนออกไปคุยกันที่อื่นครับเมื่ออยู่กันตามลำพังดอนต่อว่าสมิธในสิ่งที่เธอทำกับเขาแต่สมิธแก้ตัวว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นจริงๆแล้วเธอกลัวมากก็เลยกะจะหยิบปืนขึ้นมายิงแต่ก็กลัวว่าดอนจะว่าเธอดังนั้นเธอเลยรีบเก็บปืนแต่ดันเก็บลงกระเป๋าผิดใบเท่านั้นเองจากนั้นเธอก็รีบเข้าไปสวมกอดดอนและบอกว่าเธอดีใจมากที่ดอนปลอดภัยและอยู่ที่นี่แล้วนั่นคงเป็นเพราะสร้อยคอที่เธอให้เขาไว้ช่วยคุ้มครองให้เขาปลอดภัยแน่ๆเลยดอลลี่ผละออกแล้วก็บอกว่าช่างเถอะยังไงก็รอดแล้วแล้วสร้อยคอเส้นนั้นมันก็หายไปนานแล้วด้วยจากนั้นดอนก็ขอตัวออกไปครับปล่อยให้สมิธยืนวิตกกังวลอยู่ตรงนั้นว่าเธอจะทำอย่างไรต่อไปดีทางด้านมอรีนในขณะที่เธอกำลังติดตั้งอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดค่าบางอย่างอยู่
จู่ๆลมก็พัดแรงจนทำให้อุปกรณ์ของเธอปลิวจากนั้นมันก็เข้ามาเกี่ยวเอาเธอไปกับมันด้วยมอลีนพยายามเอามันออกจนได้สำเร็จก่อนที่มันจะพาเธอไปตกหน้าผานั่นทำให้เธอย้อนนึกถึงอดีตตอนที่เธอคุยกับลูกๆเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ทุกคนจากโลกและจากเพื่อนๆมาเพื่อเดินทางมาสร้างอนาคตไปกับเธอโดยเธอหวังเอาไว้ว่าชีวิตของพวกเธอจะต้องดีกว่าอยู่ที่บนโลกอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้มอลีนชักจะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แล้วล่ะครับทางด้านจูดี้ในขณะที่เธอกำลังทำงานอยู่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเธอเลยเดินเข้าไปดูจากนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครอยู่ข้างหลังของเธอเธอจึงสอกเข้าไปเต็มแรงครับเมื่อหันมาเธอก็พบว่าคนนั้นก็คือดอนนั่นเองจูดี้เลยต้องรับผิดชอบต้องมารักษาจมูกที่หักของดอนขณะทำการรักษาพวกเขาก็ได้คุยกันจึงทำให้รู้ว่าคนที่สอนทักษะการต่อสู้ให้กับจูดี้ก็คือพ่อซึ่งก็คือจอนนั่นเองครับดอนทำหน้างงๆจูดี้จึงบอกว่าเธอเป็นลูกติดของมอรีนจูดี้แซวดอนว่าเธอไม่รู้ว่าดอนเนี่ยรอดมาจากพายุได้ยังไงเพราะดูใจเสาะมากดอนทำหน้าเศร้าแล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่คิดว่าพวกเราจะรอดมาจากพายุได้จูดี้จึงสงสัยว่าพวกเราที่ดอนพูดถึงหมายถึงใครบ้างเมื่อดอนบอกเธอจึงทำให้จูดี้เพิ่งได้รู้ว่าแท้จริงแล้วดร.สมิธก็อยู่กับดอนในตอนนั้นด้วยครับและดอนเองก็พอจะเดาได้ว่าสมิธก็คงไม่ได้บอกให้พวกเธอมาช่วยพวกเขาด้วยทางด้านวิลขณะที่กำลังทำงานอยู่พอก็เข้ามาหาเขาและพยายามพูดคุยกับวิลเพราะจอนคิดว่าที่วิลดูเศร้าเป็นเพราะเจ้าหุ่นจากไปแล้วจอนจึงพยายามพูดปลอบใจวิลและก็ขอโทษที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้แถมพอตอนที่จะใช้เวลาด้วยกันนั้นวิลก็ดันมีเจ้าหุ่นอยู่ด้วยตลอดอีกแต่ว่าต่อไปนี้พวกเขาจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่วิลยิ้มดีใจและยังไม่ได้บอกเรื่องของเจ้าหุ่นกับพ่อเพราะมัวแต่ช่วยกันทำงานอย่างมีความสุขโดยมีสมิธคอยแอบดูอยู่ตลอดครับทางด้านเพนนีเธอสนใจในตัวของวีเจเธอจึงพยายามเข้าไปหาเรื่องพูดคุยกับเขาในตอนแรกบีเจก็ไม่ค่อยอยากจะสนใจเธอนักนั่นเป็นเพราะว่าเธอเอาจดหมายของเขาไปแต่เมื่อได้พูดคุยกันแล้วและเพนนีก็มาช่วยงานเขาบีเจก็เลยยอมคุยด้วยและก็ยอมเป็นเพื่อนกับเธอครับทางด้านสมิธในขณะที่เธอกำลังมองหาอะไรทำอยู่จูดีก็เข้ามาหาเธอแล้วบอกว่าเธอรู้เรื่องจากดอนหมดแล้วสมิธจึงรีบบอกกับจูดี้ว่าอย่าเชื่อใจดอนดอนไม่ใช่คนดีอย่างที่เธอคิดหรอกเพราะว่าเขาสามารถขโมยรองเท้าจากศพเพื่อนได้โดยไม่คิดอะไรแล้วก็จะทิ้งแองเจล่าให้ตายอีกด้วยและการที่ดอนไม่ยอมไปไหนมัวแต่ซ่อนตัวอยู่ที่ซอกหินนั้นเธอเลยต้องเป็นคนออกมาหาคนไปช่วยเหลือและการที่เธอไม่บอกว่ามีคนอื่นๆอีกนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นห่วงครอบครัวโรบินสันถ้าต้องเอาคนอย่างดอนมาอยู่ด้วยมันจะไม่ปลอดภัยครับเธอพูดไปพร้อมกับบีบน้ำตาไปด้วยจนทำให้จูดี้พูดไม่ออกครับจูดี้จึงต้องขอตัวกลับไปก่อนซึ่งเมื่อจูดี้ไปแล้วสมิธก็ปาดน้ำตาออกพร้อมกับใช้ความคิดว่าจะเอายังไงต่อไปดีเมื่อหอคอยแห่งแสงพร้อมแล้ววิกเตอร์ก็เข้ามาหานาโอโกะสอบถามถึงวิถีวงโคจรว่าเมื่อไหร่The Resolute จะอยู่ในระยะที่สามารถมองเห็นมันได้เมื่อทราบเวลาที่แน่นอนแล้วเขาก็รีบนำเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนดังนั้นทุกคนจึงมารวมตัวกันเพื่อเปิดใช้งานหอคอยแห่งแสงและรอฉลองกับความสำเร็จครับในขณะที่ทุกคนกำลังยืนรอดูผลงานอยู่ดร.สมิธก็รีบเดินออกจากกลุ่มไปจากนั้นเธอก็เข้าไปแก้ไขระบบรั้วใหม่ให้มันเปิดต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ามาครับทางด้านมอรีนเธอสวมชุดอวกาศและขึ้นบอลลูนลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อดูผลงานและตรวจสอบบางอย่างแต่ทว่าในระหว่างที่เธอกำลังตรวจสอบระบบเกิดตรวจพบรังสีอันตรายเข้าขั้นวิกฤตนั่นทำให้เธอต้องรีบล้มเลิกภารกิจลงกลางคันครับเมื่อสมิธเดินกลับมาและเห็นว่าจอนกำลังอยู่คนเดียวเธอจึงรีบเดินเข้าไปหาเขาจากนั้นก็เสียมในทันทีครับเธอบอกว่า
ตอนที่จอนกับมอรีนไม่อยู่เธอเห็นพวกเด็กๆพาเจ้าหุ่นยนต์เข้าไปในป่าเมื่อจอนได้ฟังดังนั้นก็รีบขอตัวออกไปครับปล่อยให้เธอยืนยิ้มอารมณ์ดีอยู่ตรงนั้นเพียงคนเดียวเมื่อจอนเดินจากมาแล้วเขาก็ตรงเข้าไปหาวิลแล้วถามว่าทำไมถึงต้องโกหกในตอนแรกนั้นวิลก็ไม่กล้าบอกครับแต่สุดท้ายก็ยอมบอกออกไปว่าที่เขาต้องเอาเจ้าหุ่นไปซ่อนก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหุ่นมันไม่ได้เป็นแบบนี้และสิ่งที่ทำให้เดอะเรสโซลูทเสียหายและยานจูปิเตอร์หลายลำต้องตกมาที่ดาวดวงนี้นั่นก็เป็นเพราะเจ้าหุ่นเป็นคนทำครับเมื่อจอนได้ยินดังนั้นก็โกรธมากและถามว่าตอนนี้มันอยู่ไหนวิลพยายามอธิบายว่าเจ้าหุ่นมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้เป็นแบบเดิมอีกแต่ทว่าจอนก็ไม่สนครับเขาบอกว่าวิลเนี่ยยังเป็นเด็กยังควบคุมอะไรไม่ได้และก็ยังมองโลกในแง่ดีจนเกินไปนักจากนั้นก็คาดคั้นให้วิลบอกที่ซ่อนของมันและบอกว่าที่วิลเอามันไปซ่อนไม่ใช่เพราะกลัวว่ามันจะมาทำร้ายพวกเราเหรอวิลจึงรีบปฏิเสธทันทีครับเขาไม่ได้กลัวว่าเจ้าหุ่นจะมาทำร้ายแต่กลัวว่าพ่อจะไปทำร้ายมันต่างหากนั่นทำให้จอนต้องถึงกับอึ้งครับแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงดังเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาออกไปดูจึงเห็นว่ากำลังมีพวกสัตว์ต่างดาวมากมายมารุมตอมหอคอยแห่งแสงครับในขณะที่ทุกคนกำลังแตกตื่นดร.สมิธก็รีบทำทีเป็นเข้ามาเพื่อช่วยเหลือจอนจึงบอกให้สมิธช่วยพาวิลไปซ่อนครับเจ้าสัตว์ต่างดาวบุกเข้ามาทำลายทุกอย่างจากนั้นเมื่อไม่เห็นเพนนีมันก็ตามเพนนีไปครับดร.สมิธจึงรีบบอกกับวิลว่าเรียกเจ้าหุ่นมาช่วยสิในขณะที่เพนนีกำลังตกอยู่ในอันตรายนั้นจอนกับจูดี้ก็เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันครับแต่ทว่าเจ้าสัตว์ประหลาดก็ยังตามพวกเขาไปและในตอนนี้ทั้งหมดก็กำลังยืนเผชิญหน้ากันอยู่เมื่อสมิธเห็นเธอก็รีบย้ำกับวิลว่าเรียกเจ้าหุ่นมาเดี๋ยวนี้เลยวิลจึงพูดออกมาว่านายอยู่ไหนนั่นก็ทำให้เขาและเจ้าหุ่นเชื่อมถึงกันครับเจ้าหุ่นจึงออกมาและช่วยทำให้พ่อและพี่ๆของเขาหนีออกมาได้แต่ทว่าเจ้าหุ่นกลับโดนเจ้าสัตว์ประหลาดต่างดาวรุมทำร้ายนั่นเป็นเพราะมันทำตามคำสั่งที่วิลเคยสั่งมันเอาไว้ว่าห้ามทำร้ายใครและก็ห้ามต่อสู้นั่นเองครับสมิธจึงบอกกับวิลว่าโอ้นี่มันเป็นคำสั่งที่ผิดพลาดเลยนะนั่นวิลจึงรีบวิ่งออกไปครับปล่อยให้สมิธยืนเสียยิ้มในความสำเร็จอยู่ตรงนั้นเมื่อวิลออกไปเขาก็แอบเข้าไปใกล้ๆที่พวกนั้นกำลังต่อสู้กันอยู่และบอกให้เจ้าหุ่นเนี่ยสู้และกลับไปเป็นเจ้าหุ่นแบบที่มันเคยเป็นมาก่อนหน้านี้เมื่อเจ้าหุ่นได้ยินดังนั้นแสงไฟบนหน้าของมันก็กลับกลายเป็นสีแดงครับจากนั้นมันก็เข้าต่อสู้กับเจ้าพวกต่างดาวจนชนะมาได้แต่ทว่าเมื่อมันกำจัดพวกสัตว์ต่างดาวได้มันก็หันกลับมาหาพวกมนุษย์คนอื่นๆและตั้งท่าจะปล่อยอาวุธใส่ครับเมื่อวิลเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งออกมาขวางมันเอาไว้มันจึงเปลี่ยนร่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกคนที่เห็นดูจะตกใจกับมันและไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดีครับมีเพียงแต่มอรีนที่เพิ่งมาถึงพอดีเท่านั้นที่ดูจะพอใจในสิ่งที่มันทำเพื่อปกป้องวิลและคนอื่นๆเมื่อทุกอย่างสงบลงทุกคนก็กลับไปยังที่พักของตนจอนดูจะกลุ้มใจว่าจะตัดสินใจยังไงดีกับเจ้าหุ่นเพราะตอนนี้เจ้าหุ่นกลับมาอยู่เคียงข้างกับพวกเขาอีกครั้งโดยมันทำหน้าที่เฝ้าวิลอยู่ไม่ยอมห่างไปไหนเลยครับหนังจะเริ่มต้นที่มอรีนได้มาปรึกษากับจอนถึงเรื่องที่เธอรู้เมื่อได้ขึ้นไปสำรวจโดยมีเพนนีแอบฟังทั้งคู่อยู่ครับมอรีนบอกกับจอนว่าเธอได้เห็นหลุมดำอยู่ใกล้ๆกับดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นทำให้วงโคจรของดาวดวงนี้แปลกไปจนทำให้เธอคำนวณวิธีโคจรให้ตรงกับที่เดอะเรสโซลูทจะเห็นพวกเธอไม่ได้นั่นเองครับซึ่งดาวดวงนี้ก็จะค่อยๆถูกดูดเข้าใกล้หลุมดำมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะกินเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์หรืออาจจะเป็นเดือนจากนั้นก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่อีกต่อไปมอรีนไม่แน่ใจว่าควรบอกเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้ไหมจอนจึงบอกให้เธอลองตัดสินใจดูไม่ว่าเธอจะตัดสินใจอย่างไรเขาก็จะคอยสนับสนุนเธอเองส่วนตอนนี้เขาต้องกลับไปนั่งคิดก่อนว่าพรุ่งนี้จะบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหุ่นอย่างไรดีครับรุ่งเช้าทุกคนได้เข้ามาประชุมกันเรื่องเจ้าหุ่นในขณะที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันว่าจะเอาอย่างไรกับมันดีแองเจล่าที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยก็บอกกับทุกคนว่า
เธอเห็นมันฆ่าสามีของเธอและหลายๆคนบนเดอะเรโซลูทต่อหน้าต่อตาเธอซึ่งเธอไม่เห็นว่าจะมีความจำเป็นที่ต้องมานั่งเถียงว่าจะทำอย่างไรกับมันดีดานวิกเตอร์จึงเสนอให้จัดการกับมันเหมือนกับเป็นอาชญากรเมื่อจอนได้ยินดังนั้นเขาเลยบอกกับทุกคนว่าเจ้าหุ่นก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ถ้าใครโปรแกรมอะไรเอาไว้มันก็แค่ทำตามซึ่งตอนนี้มันก็ได้รับการรีบูตเปลี่ยนโปรแกรมเป็นคนใหม่แล้วแถมยังได้ช่วยชีวิตสมาชิกครอบครัวของเขาทุกคนตลอดมาด้วยและที่สำคัญวิลเองก็สามารถควบคุมมันได้ครับซึ่งนั่นเลยทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มกลับมาถกเถียงกันต่ออีกครั้งดานแองเจล่าที่ไม่พอใจมากเธอจึงเดินออกจากห้องประชุมไปทันทีเมื่อสมิธเห็นเข้าเธอก็รีบเดินตามไปจากนั้นก็เข้าไปเสียมอีกแล้วครับสมิธบอกกับเธอว่าเธอเข้าใจแองเจล่ามากๆเพราะเพื่อนของเธอก็ถูกเจ้าหุ่นฆ่าตายซึ่งเธอก็ได้ฝังศพเพื่อนด้วยตัวของเธอเองและตอนนี้เธอก็ดีใจมากที่แองเจล่าน่ะปลอดภัยเพราะตอนที่เธอกับดอนพบแองเจล่านั้นเธอเกลี้ยกล่อมดอนแทบตายกว่าเขาจะยอมช่วยเธอแต่ดอนคงไม่ได้บอกใช่ไหมล่ะจากนั้นสมิธก็แนะนำตัวว่าเธอนั้นเป็นนักจิตวิทยาซึ่งจะมาบำบัดกับเธอก็ได้นะแต่แองเจล่าก็ปฏิเสธว่าวันนี้ยังไม่สะดวกและก็ขอตัวไปครับนั่นจึงทำให้สมิธเนี่ยต้องคิดแผนใหม่อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยและทำงานกันอยู่เมื่อเห็นว่าวิลกับเจ้าหุ่นเดินลงมาจากยานทุกคนก็หยุดนิ่งกันไปหมดพร้อมกับมองตรงไปที่พวกเขาครับเมื่อมอลีนเห็นท่าทีของทุกคนเข้าเธอจึงบอกให้วิลเนี่ยพาเจ้าหุ่นกลับขึ้นยานไปซะดานเพนนีเธอชวนวีเจไปว่ายน้ำเล่นด้วยกันซึ่งในตอนแรกวีเจก็ปฏิเสธเพราะว่าต้องทำงานให้เสร็จโดยเขาหวังว่าเพนนีจะช่วยเขาเหมือนเดิมนั่นเองครับแต่เมื่อเห็นว่าเพนนีไม่ช่วยและจะไปว่ายน้ำจริงๆเขาก็รีบทิ้งงานที่ทำอยู่แล้วก็ตามเพนนีไปทางด้านจอนเมื่อเขากลับมาวิลก็รีบวิ่งเข้ามาถามถึงผลการประชุมจอนจึงบอกว่าทุกคนยอมให้เจ้าหุ่นอยู่ต่อได้แต่วิลต้องคอยดูแล้วเฝ้าติดตามพฤติกรรมของมันตลอดและห้ามให้มันเนี่ยเข้าใกล้คนอื่นๆจากนั้นจอนก็พาเจ้าหุ่นและวิลออกไปทำอะไรบางอย่างครับเมื่อวิกเตอร์เห็นเข้าจึงถามว่าจะไปไหนแต่จอนบอกแต่เพียงว่าจะไปข้างนอกทางด้านดอนเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีใครอยู่กับวิกเตอร์แล้วเขาก็รีบเข้าไปแนะนำตัวเองแต่วิกเตอร์กลับไม่สนใจเขาครับเพราะดอนถือว่าเป็นพวกชนชั้นล่างไม่เหมือนกับพวกเขานั่นเองแต่เมื่อดอนบอกว่าเขารู้ว่าจะไปหาเชื้อเพลิงได้จากที่ไหนวิกเตอร์ก็ให้ความสนใจเขาขึ้นมาทันทีครับนั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้พวกเขาไม่มีเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่แล้วนั่นเองและถ้าใครมีเชื้อเพลิงหรือหาเชื้อเพลิงมาได้ตอนนี้ก็จะกลายเป็นฮีโร่ทันทีวิกเตอร์จึงถามกับดอนว่าแล้วดอนจะได้อะไรดอนยิ้มพร้อมกับบอกว่ารวยไงล่ะดังนั้นทั้งสองคนจึงทำข้อตกลงบางอย่างกันจูดีสังเกตเห็นว่าพวกเขาเนี่ยคุยอะไรกันดังนั้นเมื่อวิกเตอร์เดินออกไปแล้วเธอจึงเข้าไปสอบถามดอนว่าคุยอะไรอยู่แต่ว่าดอนกลับเปลี่ยนเรื่องพูดและก็เดินหนีไปทางด้านแองเจล่าในขณะที่เธอได้ออกมาฝึกเดินที่ด้านนอกจู่ๆเธอก็เห็นริบบิ้นผูกอยู่กับต้นไม้เมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาก็พบว่ามันมีเชือกผูกติดอยู่ครับซึ่งเมื่อเธอไล่ดึงไปเรื่อยๆเธอก็ได้พบเข้ากับถุงใส่ปืนจากนั้นเธอก็เก็บมันไปครับในขณะที่ดร.สมิธกำลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าใจถึงความรู้สึกคนอยู่จู่ๆมอรีนก็เข้ามาหาเธอเพื่อที่จะมาบำบัดครับสมิธดีใจมากที่เธอจะได้รู้ความลับของมอรีนสักทีเธอจึงขยันขยอให้มอรีนเนี่ยเล่าออกมาแต่มอรีนกับจ้องมองสมิธอย่างครุ่นคิดก่อนพูดออกมาว่าจริงๆแล้วเธอสงสัยสมิธว่าเก็บความลับทั้งหมดจากทุกคนได้อย่างไรกันคำพูดนั้นทำให้สมิธอึ้งไปครับเพราะเธอคิดว่ามอรีนจะเอะใจอะไรในตัวเธอแต่ยังไม่ทันที่สมิธจะได้แก้ตัวอะไรมอรีนก็พูดออกมาก่อนว่าและทุกๆเรื่องที่ใครๆก็บอกคุณคำพูดนั้นเลยทำให้สมิธโล่งใจครับเพราะว่าเธอคิดว่าเกือบพลาดไปซะแล้วจากนั้นเธอก็บอกว่ามันเป็นจรรยาบรรณนะมอรีนจึงเริ่มเข้าเรื่องและถามว่าถ้ามีความลับของคนไข้ที่สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนอื่นๆล่ะคุณจะทำยังไงคุณจะเก็บเอาไว้โดยไม่บอกใครได้เหรอสมิธจึงอธิบายมันออกมาโดยยกวิธีการของตัวเองออกมาว่าเธอจะหาที่ลึกๆในจิตใจสักที่จากนั้นก็เปิดกล่องออกและเก็บมันลงไปให้ลึกไม่ให้ใครมาเปิด
หรือค้นเจอเพื่อทำร้ายเราได้รวมกระทั่งถึงตัวเราเองด้วยนั่นเป็นทางเดียวที่จะรอดชีวิตได้จากนั้นสมิธก็พยายามจะให้มอรีนบอกความลับของเธอออกมาครับแต่แล้วจู่ๆก็มีสายเรียกเข้าจากแองเจล่าเสียก่อนสมิธจึงต้องเลือกที่จะคุยกับแองเจล่าและเมื่อเห็นว่ามอรีนขอตัวออกไปแล้วเธอก็ได้นัดแองเจล่าที่ยานของวาตานาเบะครับทางด้านวิกเตอร์เขาได้หาทีมงานเพื่อที่จะตามดอนไปเอาเชื้อเพลิงกลับมาซึ่งหนึ่งในคนเหล่านั้นก็มีจูรีรวมอยู่ด้วยครับแล้วดอนก็พาทุกคนไปยังยานจูปิเตอร์ที่เขากับดร.สมิธโดยสารมาเนื่องจากยานนั้นตกอยู่กลางทะเลทรายเชื้อเพลิงจึงไม่ได้ถูกเจ้าพวกปลาไหลดูดกินไปนั่นเองครับตัดกลับมาที่เพนนีเธอได้พาวีเจมาที่น้ำตกครับแต่ทว่าน้ำตกนั้นกลับแห้งไปหมดแล้วเมื่อวีเจเห็นดังนั้นก็แซวเธอเพนนีเซ็งมากที่ทุกอย่างนั้นผิดแผนไปหมดเธอเลยเผลอพูดออกไปว่าเธอกะว่าจะแกล้งจมน้ำแล้วก็ให้เขามาช่วยจากนั้นก็จะได้จูบกันพอวีเจได้ยินดังนั้นก็ถึงกับอึ้งๆปนเขินครับส่วนเพนนีก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยพูดแก้เก้อออกไปแต่ก็ดันเผลอไปพูดเรื่องที่ดวงดาวนี้กำลังจะตายเขาอีกวีเจตกใจมากเลยจะนำเรื่องนี้ไปบอกพ่อแต่ทว่าเพนนีก็ขอร้องเอาไว้ครับทางด้านดอนเขาได้ขับรถพาพวกวิกเตอร์มาจนถึงตำแหน่งที่ตั้งยานแต่ทว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้มันกลับไม่เหมือนเดิมแล้วยานก็ดันหายไปอีกด้วยครับวิกเตอร์จึงหันมาต่อว่าดอนจนทำให้จูดี้รู้ว่าเขาทั้งสองน่ะตกลงกันโดยดอนจะบอกที่ตั้งของเชื้อเพลิงเพื่อแลกกับเงินมหาศาลที่วิกเตอร์จะให้นั่นเองครับจูดี้จึงไม่พอใจมากและเข้ามาต่อว่าดอนดอนโกรธที่โดนต่อว่าจึงบอกว่าก็เขาไม่ใช่เจ้าหญิงแบบเธอนี่ที่ถ้ามีเชื้อเพลิงแล้วก็จะได้เดินทางไปอยู่ดาวอนานิคมมีชีวิตที่ดีงามส่วนเขาถ้ารอดไปได้ก็ต้องกลับไปอยู่บนโลกที่กำลังจะตายไม่มีปัญญาที่จะได้อยู่ดาวดวงอื่นๆแบบเธอหรอกฉะนั้นถ้าเขาจะขอมีเงินเก็บเอาไว้บ้างมันจะเป็นอะไรไปจากนั้นเขาก็เตะพื้นดินด้วยความโกรธครับนั่นเลยทำให้ดอนกับจูดี้รู้ว่าสรุปยานนั้นอยู่ใต้พื้นดินที่พวกเขาเหยียบอยู่นั่นเองดอนจึงเรียกให้ทุกคนมาช่วยกันเคลียร์ดินออกแต่ทว่าพื้นมันไม่มั่นคงเนื่องจากยานก็ยังคงค้างอยู่ตรงหน้าผาพวกเขาจึงต้องระมัดระวังตอนลงมือครับตัดกลับไปที่จอนเขาได้พาวิลกับเจ้าหุ่นเดินทางไปถึงยอดเขาแห่งหนึ่งจากนั้นจอนก็บอกให้วิลเนี่ยยกหินก้อนใหญ่ๆมาวางไว้เมื่อวิลยกมาวางจนสำเร็จจอนก็สั่งให้ไปยกมาอีกจนครบ27ก้อนครับวิลโกรธมากและคิดว่าพ่อน่ะแกล้งเขาจอนจึงบอกว่าพ่อไม่ได้แกล้งเพียงแต่ว่าตอนนี้วิลมีบางอย่างที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ในมือแล้วนั่นก็คือเจ้าหุ่นนั่นเองครับและการที่พ่อให้ยกหินมาก็เพื่อไว้อะไรให้แก่คนที่ถูกเจ้าหุ่นฆ่าตายนั่นเองเมื่อวิลทราบดังนั้นเขาก็เข้าใจในสิ่งที่พ่อบอกแล้วก็ยกหินมาตั้งเพื่อไว้อะไรจนสำเร็จครับด้านดร.สมิธที่กำลังทำเป็นบำบัดแองเจล่าสมิธให้เธอเริ่มจากสิ่งที่จำได้ในวันนั้นจากนั้นก็ให้เธอนอนลงเพื่อเข้าถึงความทรงจำและความรู้สึกในเวลานั้นซึ่งนั้นทำให้แองเจล่าหวาดกลัวและก็ทุกข์ทรมานมากจนเธอไม่สามารถทนทำต่อไปได้อีกครับเมื่อสมิธเห็นดังนั้นเธอก็รีบใส่ไฟให้เห็นถึงความชั่วร้ายและผลลัพธ์ของการที่เจ้าหุ่นได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่สมิธบอกให้เธอทำใจเพราะเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้จากนั้นสมิธก็พยายามเค้นและจูงใจเพื่อที่จะให้แองเจล่าใช้ปืนในการแก้แค้นจากนั้นเธอก็ตัดจบการบำบัดไปแบบดื้อครับปล่อยให้แองเจล่าลอยเคว้งอยู่กับความเจ็บปวดที่ถูกขุดขึ้นมาส่วนสมิธเองก็เดินจากมาด้วยความสุขอย่างท่วมท้นครับทางด้านกลุ่มของดอนเมื่อเห็นว่าถ่ายเชื้อเพลิงออกมาได้ประมาณหนึ่งอาจจะทำให้ยานเอียงและล่วงตกเหวลึกลงไปได้เพราะว่าทางเชื้อเพลิงมันไม่ได้อยู่ตรงกลางถ้าสูบต่อไปจะทำให้ยานไม่สมดุลครับดังนั้นจูดี้กับพรรคพวกอีกคนจึงอาสาที่จะไปขับรถเพื่อเป็นเสมือนสมอเกี่ยวยานเอาไว้ครับในขณะที่เพนนีกับวีเจกำลังเดินทางกลับเพนนีก็ได้คืนจดหมายให้แก่วีเจเพราะตอนนี้ทุกคนก็รู้เรื่องของเจ้าหุ่นหมดแล้วเธอจึงไม่จำเป็นต้องเก็บจดหมายเอาไว้เพื่อแบ็กเมย์เขาอีกเมื่อวีเจเห็นว่าเพนนีดูเศร้าเนื่องจากเผลอพูดเรื่องน่าอายไปหลายอย่างเขาจึงปลอบใจเธอแล้วบอกกับเธอว่าเขาก็เคยทำจากนั้นก็ส่งจดหมายให้เพนนีอ่านจดหมายฉบับนี้เขาเขียนตอนที่ยานตกซึ่งตอนนั้นเขาคิดว่าเขาน่าจะต้องตายแน่ๆ
ซึ่งเนื้อหาในจดหมายฉบับนี้มันเป็นแค่บทกลอนเปิ่นๆที่เขาแต่งขึ้นมาเองครับนั่นทำให้เพนนีถึงกับขำออกมาเลยทีเดียวและเมื่อเพนนีอ่านถึงกลอนบทที่ว่าวีเจเสียดายที่ยังไม่มีแฟนแต่ก็ต้องมาตายเสียก่อนซึ่งเมื่อเพนนีอ่านจบเธอก็พุ่งเข้าไปจูบวีเจทันทีครับด้านกลุ่มของดอนเมื่อพวกเขาดูดเชื้อเพลิงได้จนหมดแล้ววิกเตอร์ก็บอกให้ดอนรีบลงไปตามสาวๆครับเพราะว่ารถทั้งสองคันที่รั้งยานเอาไว้มันเริ่มจะเอามาอยู่แล้วแต่เมื่อดอนตามทุกคนมาจนครบหมดแล้วเขาก็นึกถึงเรื่องดร.สมิธขึ้นมาเขาจึงพยายามเข้าไปในห้องของดร.สมิธแล้วก็รื้อดูข้อมูลของเธอครับนั่นจึงทำให้ดอนรู้ว่าดร.สมิธคนนี้เป็นตัวปลอมในขณะที่เขาเก็บหลักฐานใส่กล่องเพื่อจะเอาไปใช้ยืนยันอยู่นั้นจู่ๆยานก็เริ่มเอียงจนทำให้กล่องที่ใส่ข้อมูลนั้นตกหน้าผาไปเนื่องจากรถคันหนึ่งต้านแรงดึงของยานเอาไว้ไม่ไหวจึงปล่อยเชือกนั่นเองครับทำให้ตอนนี้มีแต่เพียงรถของจูดี้เท่านั้นที่พยายามดึงยานเอาไว้ทุกคนเลยบอกให้จูดี้เนี่ยปล่อยยานไปซะแต่ทว่าจูดี้ก็ไม่ยอมปล่อยครับถึงดอนจะร่วมบอกให้เธอปล่อยด้วยเธอก็ไม่ยอมปล่อยอยู่ดีดอนจึงตัดสินใจปลดเชือกจากยานเองนั่นจึงทำให้ยานตกลงเหวไปในทันทีจูดี้เสียใจมากที่ช่วยดอนเอาไว้ไม่ได้ในขณะที่เธอกำลังตกใจและร้องไห้อยู่นั้นจู่ๆดอนก็ปีนหน้าผาขึ้นมาและบอกกับเธอว่าเขายังไม่ตายนั่นทำให้จูดี้ดีใจมากและก็ขอบคุณที่ดอนยังมีชีวิตอยู่เพราะไม่อย่างนั้นเธอคงจะต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตของเธอแน่ๆนั่นเองครับเมื่อทุกคนปลอดภัยและนำเชื้อเพลิงกลับมาได้สำเร็จแล้วจูดี้ก็วิทยุหามอรีนมอรีนดีใจมากแล้วก็บอกให้จูดี้ดูแลตัวเองด้วยบนยานขณะที่ทุกคนกำลังนั่งเล่นไพ่กันอยู่เพนนีก็เล่นโกงครับโดยเธอแอบดูไพ่ของเจ้าหุ่นผ่านกระจกบนหน้าของมันวิลจึงดุเธอแล้วก็บอกให้เล่นดีๆสิทุกคนหัวเราะกันอย่างสนุกสนานและก็เห็นว่าแสงบนใบหน้าของเจ้าหุ่นมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกับมันกำลังยิ้มอยู่เลยละครับแต่แล้วความสุขก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อสมิธมองออกไปเห็นแองเจล่ากำลังเดินตรงมาที่ยานสมิธเลยขยันขยอบอกให้วิลนะลงไปชวนมอลลีนขึ้นมาเล่นด้วยกันสิเธอพยายามพูดโน้มน้าวจนทุกคนเห็นด้วยครับดังนั้นวิลจึงออกไปตามมอลลีนเมื่อวิลไปแล้วแองเจล่าก็เดินถือปืนเข้ามาเมื่อจอนเห็นเข้าก็รีบเข้าไปขวางเธอและพยายามพูดจาเกลี้ยกล่อมแต่แล้วเมื่อจะหุ่นเล็งเห็นถึงอันตรายแสงบนใบหน้าของมันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีครับตัดกลับมาที่วิลที่ลงมาเรียกมอร์ลีนให้ไปเล่นไพ่ด้วยกันขณะที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยกันอยู่พวกเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นครับวิลจึงรีบวิ่งไปที่ยานแล้วเขาก็เห็นว่าแองเจล่ากำลังยิงปืนใส่เจ้าหุ่นเมื่อกระสุนของเธอหมดแล้วเจ้าหุ่นก็กลายร่างและตรงเข้าไปเพื่อที่จะทำร้ายเธอดานจอนก็พยายามห้ามเจ้าหุ่นเอาไว้แต่มันก็ไม่ยอมฟังคำสั่งของเขาครับสุดท้ายจอนจึงเข้าไปขวางมันและโดนเจ้าหุ่นปัดกระเด็นออกไปแต่เมื่อมันได้ยินเสียงของวิลสั่งมันจึงยอมหยุดครับเมื่อเหตุการณ์จบลงวิลร้องไห้เสียใจที่เจ้าหุ่นทำลายพ่อเขาจึงตัดสินใจพามันไปยังภูเขาลูกเดิมจากนั้นเขาก็ร้องไห้และกอดมันพร้อมกับบอกว่าเขารักมันและมันก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาจากนั้นวิลก็สั่งให้มันเดินลงไปครับเจ้าหุ่นก้มมองลงไปที่ก้นเหวเบื้องล่างก่อนที่มันจะหันกลับไปมองวิลเมื่อมันเห็นว่าวิลร้องไห้แสงบนใบหน้าของมันก็ดูเศร้าหมองและเหมือนกับจะบอกลาเขาครับแล้วมันก็เดินตกหน้าผาลงไปจากนั้นวิลก็ร้องไห้หนักมากเมื่อได้รู้ว่าเขาทำอะไรลงไปจากนั้นเขาก็หยิบก้อนหินขึ้นมาหนึ่งก้อนมาวางทับเอาไว้เพื่อเป็นการระลึกถึงมันครับดานดอนที่รอดชีวิตมาได้แต่เขาก็ต้องสูญเสียข้อมูลเกือบทุกอย่างที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนของดร.สมิธไปแต่อย่างน้อยก็ยังมีบัตรประจำตัวหลงเหลืออยู่ครับดังนั้นดอนจึงนำมันไปให้จูดี้ดูเมื่อจูดี้ทราบเธอก็พยายามจะติดต่อหาพ่อกับแม่เพื่อที่จะบอกเรื่องนี้แต่ทว่าคนที่รับสายกลับกลายเป็นดร.สมิธดังนั้นดอนจึงรีบตัดสายทิ้งก่อนที่จูดี้จะเผลอพูดอะไรออกไปให้ดร.สมิธไหวตัวได้ทันครับทางด้านมอร์ลีนเธอได้นำปืนที่แองเจล่าใช้ยิงมาตรวจสอบโดยเธอพบว่าปืนกระบอกนี้ผลิตขึ้นที่ยานของเธอครับนั่นจึงทำให้พวกเขาโต้เถียงกันเพราะมอร์ลีนคิดว่าจอนเป็นคนทำมันขึ้นมาแต่ทว่าวิลก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเจ้าหุ่นมันเป็นคนทำให้เขาแล้ววิลก็พาทุกคนมายังที่ที่เขาซ่อนปืนเอาไว้
แต่ทว่าตอนนี้มันได้หายไปแล้วครับจอนกับมอรีนจึงพยายามคิดว่าเป็นฝีมือใครดานจอนคิดว่าไม่น่าจะใช่แองเจล่าเพราะตอนนั้นเธอยังนอนพักอยู่มอรีนจึงพูดเสริมว่าน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าเมื่อสมิธเห็นว่าพวกเขาอาจจะสงสัยเธอได้เธอจึงรีบบอกว่าเธอเห็นวิกเตอร์มายืนดำๆ มองๆแถวนี้ซึ่งดูเขาจะไม่ชอบเจ้าหุ่นเท่าไหร่จากคำพูดนั้นทำให้ทุกคนสงสัยว่าวิกเตอร์อาจจะเป็นคนทำจริงๆอย่างที่สมิธบอกครับเมื่อทุกคนเดินจากไปสมิธก็แอบยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเธอครับในขณะที่มอรีนกับจอนออกเดินทางเพื่อไปตรวจสอบความจริงกับแองเจล่าว่าเธอได้ปืนนั้นมาจากไหนจู่ๆก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นครับจากนั้นก็มีแก๊สปะทุออกมาจากพื้นดินแม้จอนจะขับหลบหนีออกมาได้แต่ทว่ารถของพวกเขาก็ตกลงไปยังบ่อน้ำมันดินแถมตอนนี้มันยังค่อยๆจมลงไปอีกด้วยครับทางด้านกลุ่มของวิกเตอร์เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเลยทำให้พวกเขากลับไปเส้นทางเก่าไม่ได้ครับพวกเขาจึงต้องเปลี่ยนแผนโดยไปใช้เส้นทางข้างล่างที่มีแก๊สปะทุออกมาแทนซึ่งจากการคำนวณจึงทำให้รู้ว่ามันจะหยุดปะทุเป็นช่วงเวลาสั้นๆวิกเตอร์จึงตัดสินใจจะใช้ช่วงเวลานั้นรีบขับรถข้ามเส้นทางนี้ไปครับดังนั้นเมื่อรถทั้งสองคันพร้อมและแก๊สหยุดปะทุพวกเขาก็รีบออกรถไปในทันทีแต่ทว่าในระหว่างที่กำลังเร่งทำเวลาอยู่นั้นจู่ๆรถคันของวิกเตอร์ก็ความเร็วตกครับในขณะที่พวกเขากำลังหาสาเหตุกันอยู่จูดีก็ได้วิทยุมาบอกว่าเธอเห็นสายเคเบิลควบคุมรถของพวกเขาหลุดออกเมื่อเอแวนทราบเขาก็รีบออกจากรถเพื่อไปต่อสายให้เข้าที่ครับสุดท้ายแม้มันจะลำบากแต่เอแวนก็สามารถทำได้สำเร็จแต่ทว่าในระหว่างที่กำลังจะพ้นเขตอันตรายเวลาก็หมดลงพอดีดังนั้นแก๊สจึงปะทุออกมาถูกรถบรรทุกเชื้อเพลิงเข้าจนทำให้ถังเชื้อเพลิงพลิกทับร่างของเอแวนครับดานจูดีที่พยายามจะช่วยเหลือเขาจึงบอกว่าต้องรีบยกถังเชื้อเพลิงออกไม่งั้นเอแวนก็จะตายในขณะที่ทุกคนกำลังจะช่วยกันยกถังเชื้อเพลิงออกอยู่นั้นวิกเตอร์ก็พบว่าถังเชื้อเพลิงรั่วครับดังนั้นหากยกมันขึ้นก็จะทำให้พวกเขาสูญเสียเชื้อเพลิงไปจนหมดวิกเตอร์จึงสั่งให้หยุดและบอกให้วิทยุนำเอาถังสำรองมาเพื่อถ่ายเชื้อเพลิงนั่นทำให้จูดีไม่พอใจมากเพราะถ้าต้องรอนานขนาดนั้นเอแวนอาจจะตายได้เธอจึงพยายามขอร้องคนอื่นๆแต่ทว่าก็ไม่มีใครกล้าตัดสินใจทำอะไรครับจนสุดท้ายเธอจึงหันไปขอร้องดอนอึ้งไปพักหนึ่งก่อนตัดสินใจไปขับรถเพื่อดึงถังเชื้อเพลิงขึ้นนั่นทำให้วิกเตอร์ไม่พอใจมากเขาจึงบอกกับดอนว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยดอนก็จะไม่ได้เงินสักบาทซึ่งดอนก็ไม่สนใจครับและทันทีที่ยกถังเชื้อเพลิงขึ้นเชื้อเพลิงก็ไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยที่ทุกคนได้แต่มองมันไหลออกมาแต่ทำอะไรไม่ได้เลยครับทางด้านเพนนีเจดีได้นัดเจอกับเธอแต่เมื่อเห็นว่าวิลยังเสียใจอยู่และไม่ยอมออกจากห้องเธอจึงพยายามเข้าไปชวนคุยจากนั้นก็ชวนเขามาเล่นครับซึ่งวิลดูเหมือนจะดีขึ้นในตอนแรกแต่เมื่อเขายกมือทำท่าว่าทำสำเร็จแล้วเขาก็กลับไปคิดถึงตอนที่เจ้าหุ่นทำแบบนี้เหมือนกันนั่นทำให้วิลต้องคอตกและขอตัวกลับไปที่ห้องตามเดิมดานเพนนีที่เดินตามวิลมาที่ห้องและเห็นว่าเขากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่เมื่อเธอรู้ว่าวิลกำลังต่อโมเดลเพื่อเป็นการระลึกถึงเจ้าหุ่นอยู่เธอจึงเข้าไปช่วยวิลประกอบเจ้าหุ่นตัวจิ๋วด้วยอีกคนครับดานดร.สมิธเธอร้องเพลงไปด้วยออกตามหาซากเจ้าหุ่นไปด้วยจนสุดท้ายเธอก็เจอมันครับเธอไปนั่งคุยกับมันแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอชื่อจูนแฮร์ริสเธอก็แค่อยากจะมีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่แต่กัปตันแรดดิกก็ไม่ยอมโดยเขาจะปล่อยเธอทิ้งไว้นอกอวกาศทั้งๆที่เธอน่ะเป็นคนดีเธอไม่ชอบความรุนแรงเธอไม่ใช่ฆาตกรเธอน่ะไม่เหมือนกับเจ้าหุ่นเพราะเจ้าหุ่นถูกสร้างมาแบบนั้นดังนั้นเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปมันจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเธอแน่นอนแต่มันจะเกิดขึ้นเพราะเจ้าหุ่นนั่นเป็นเพราะว่าเจ้าหุ่นจะต้องเป็นคนทำแทนเธอทั้งหมดนั่นเองครับดานมอลีนที่พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือแต่ทว่าเสาอากาศของพวกเขาก็ดันหักดังนั้นจอนจึงทำตะขอเกี่ยวเพื่อหนีออกจากบ่อน้ำมันดินแทนแต่ทันทีที่เขาเกี่ยวได้รถก็จมลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วจอนจึงต้องรีบหนีเข้าไปในหลบภายในรถครับดานสมิธเขาก็นำซากของเจ้าหุ่นมาวางเรียงต่อกันแล้วเธอก็ยืนรอดูอยู่ตรงนั้นแต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสมิธโมโหมากเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหุ่นไม่ฟื้นขึ้นมา
แล้วก็บ่นว่าวิวก็ทำแค่นี้ไม่ใช่เหรอแล้วเธอก็ถอนหายใจและตะโกนถามมันออกไปว่าต้องให้ฉันทำอะไรอีกแล้วเนี่ยทางด้านมอลีนเธอพยายามจะใช้เชือกที่จองเกี่ยวต้นไม้ให้เป็นเหมือนเสาอากาศครับซึ่งตอนนี้อากาศภายในรถก็ร้อนมากทำให้จอนพูดถึงเรื่องอพาร์ตเมนต์เก่าของพวกเขาแล้วก็ถามมอรีนว่าจริงๆแล้วมอรีนก็จบวิศวะแล้วตอนนั้นทำไมถึงไม่ยอมซ่อมแอร์ล่ะมอรีนจึงบอกว่าก็เธอเห็นว่าทุกคนดูสนุกเวลาที่ได้ไปตากแอร์ที่ห้างนี่นานั่นทำให้ทั้งสองคนหัวเราะกันครับจากนั้นจอนก็เศร้าๆแล้วก็เอ่ยขอโทษเธอที่เขาทำตัวงี่เง่าแทนที่เขาจะพูดคุยกับเธอตอนที่ทุกอย่างมันกำลังแย่ลงแต่เขากลับไปต่อสัญญาและจากมาเขาเสียใจที่เขาเพิ่งจะมาคิดได้เมื่อตอนที่จะสูญเสียทุกอย่างไปเมื่อจอนพูดจบหมอรินก็ร้องไห้ออกมาครับจอนจึงขอโทษและถามว่าเขาพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าหมอรินจึงสารภาพว่าจริงๆแล้วเธอเองที่อยากมาอวกาศและวิวเองก็สอบไม่ผ่านแต่ว่าเธอโกงจนวิวสามารถเดินทางมาด้วยได้ซึ่งถ้าเธอไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องเหล่านี้ตอนนี้พวกเราก็คงไม่ต้องมาติดอยู่ที่นี่เมื่อมอรีนพูดจบจอนก็ได้พูดปลอบใจเธอครับทางด้านจูดี้เธอพยายามดูแลเอแวนและพูดปลอบใจเขาว่าเอแวนจะไม่เป็นอะไรแต่แล้วจู่ๆเขาก็หยุดหายใจครับจูดี้พยายามจะยื้อชีวิตของเขาเอาไว้แต่ทว่าก็ไม่สำเร็จเมื่อดอนเห็นดังนั้นดอนจึงวิทยุแจ้งให้วิกเตอร์ทราบเมื่อทุกคนในรถของวิกเตอร์รู้ก็ดูเหมือนว่าจะเซ็งไปตามๆกันครับแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าเราเสียสละเชื้อเพลิงไปโดยเปล่าประโยชน์ในขณะที่มอลีนกำลังแบ่งกำลังไฟเพื่อต่อสัญญาณวิทยุอยู่จู่ๆไฟก็เกิดช็อตจนดับครับขณะที่จอนกำลังใช้ไฟฉายเพื่อหาของให้กับเธอเขาก็ไปเจอกับชุดนักบินอวกาศเขาจึงบอกให้เธอสวมใส่มันและหนีออกไปแต่มอลีนก็ไม่ยอมครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่ชุดเดียวจอนพยายามพูดจาเกลี้ยกล่อมเธอจนในที่สุดเธอก็ยอมใส่แต่ในขณะที่จอนกำลังจะเปิดให้มอรีนออกจากรถจู่ๆมอรีนก็เหมือนจะนึกอะไรออกเธอจึงบอกให้จอนเนี่ยถอดหมวกของเขาออกจากนั้นเธอก็บอกว่าเธอจะใช้บอลลูนเพื่อหนีโดยจะอัดฮีเลียมเข้าไปเพื่อให้เกิดแรงดันจนทำให้น้ำมันดินขยับนั่นเองครับเมื่อจอนได้ฟังจบทั้งสองก็ช่วยกันจัดเตรียมและอัดฮีเลียมเข้าไปจากนั้นก็ค่อยๆมุดผ่านบอลลูนออกมาได้สำเร็จครับเมื่อออกมากันได้แล้วทั้งสองคนก็หัวเราะกันจากนั้นก็กลับมาคืนดีกันครับเมื่อวิกเตอร์กลับมาถึงยานแล้ววิกเตอร์ก็บอกกับภรรยาว่าเราได้เชื้อเพลิงมาแล้วแต่มีอุบัติเหตุเราจึงต้องเสียมันไปเกือบหมดในระหว่างนั้นวีเจก็เข้ามาได้ยินพอดีครับวิกเตอร์จึงบอกให้วีเจเตรียมตัวเพราะอาจต้องอยู่ที่ดาวดวงนี้นานขึ้นอีกหน่อยนั่นทำให้ VJ เริ่มกังวลครับทางด้านสมิธเธอนำเอาซากของเจ้าหุ่นเนี่ยกลับมาที่ยานจากนั้นก็เข้าไปแอบดูคลิปที่วิวได้ถ่ายเอาไว้เธอพิจารณาอยู่นานจนเธอได้ยินเสียงบางอย่างในคลิปนั้นเมื่อเธอเร่งเสียงนั้นให้ดังขึ้นเธอก็พบว่าเจ้าหุ่นนั้นเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองครับแล้วเธอก็ยิ้มออกมาแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่วิกเตอร์ในขณะที่ครอบครัววิกเตอร์กำลังคุยกันทำให้เรารู้ว่าวีเจได้ตัดสินใจบอกเรื่องราวที่ดาวกำลังจะตายให้กับครอบครัวของเขารู้แล้วเมื่อวิกเตอร์ทราบและรู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่เขาก็บอกกับวีเจว่าให้เตรียมยานจูปิเตอร์ให้พร้อมเพราะเราจะออกไปจากดาวดวงนี้กันครับเมื่อจอนกับมอรีนออกจากบ่อน้ำมันดินมาได้พวกเขาก็ออกเดินทางเพื่อกลับยานโดยจอนกะว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากยานลำอื่นที่อยู่ใกล้ๆซึ่งนั่นก็คือยานของวิกเตอร์ครับแต่แล้วเมื่อพวกเขาไปถึงพวกเขาก็พบว่าวิกเตอร์กำลังจะนำยานขึ้นดังนั้นจอนจึงรีบรอบขึ้นยานเพื่อไปขัดขวางส่วนมอรีนก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมอยู่ทางด้านล่างแต่ทว่าวิกเตอร์ก็ไม่สนและยังคงจะนำยานขึ้นครับโดยสุดท้ายแล้วจอนก็สามารถขัดขวางและเข้ายึดยานได้สำเร็จเมื่อทุกอย่างจบลงมอรีนจึงตัดสินใจเข้าควบคุมยานพร้อมกับเรียกทุกคนมาประชุมที่ยานของวิกเตอร์จากนั้นเธอก็นั่งคิดและคำนวณเพื่อหาทางออกกับเรื่องนี้แต่ไม่ว่าจะคิดยังไงก็คิดไม่ออกจนกระทั่งเธอได้เห็นรูปจรวดบนเสื้อของวิวที่สวมใส่ครับเธอจึงก้าวลงมาจากยานพร้อมกับบอกเรื่องที่ดาวกำลังจะตายให้ทุกคนได้ทราบซึ่งทุกคนก็โวยวายกันยกใหญ่เพราะว่าเชื้อเพลิงที่มีก็ยังไม่เพียงพอสำหรับยานหนึ่งลำเลยซ้ำไป
มอลีนจึงรีบบอกทางออกให้ทุกคนฟังว่าดังนั้นเราจะนำเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้ยานเบาขึ้นและใช้คนขับแทนคอมพิวเตอร์แบบจรวดสมัยก่อนเมื่อมอลีนอธิบายจบทุกคนก็ลงมือทำตามที่เธอบอกทันทีครับมอลีนเลือกนาโอโกะให้ทำหน้าที่ขับยานเพราะนาโอโกะมีน้ำหนักเบาและขับยานได้ดีซึ่งนาโอโกะก็ยินดีจะทำครับถึงแม้ว่าวาตานาเบะจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็ตามดานเพนนีเธอเรียกเจดีเข้ามาคุยจากนั้นก็ต่อว่าเขาที่นำเอาความลับไปบอกกับพ่อเมื่อเจดีได้ฟังเขาก็ขอโทษเธอจากนั้นก็ตัดพ้อกับเพนนีว่าต่อไปเราไม่ควรจะมาเจอกันอีกนั่นทำให้เพนนีไม่พอใจมากครับและถามเขากลับไปว่าเขาต้องการจะเลิกกับเธอเหรอเจดีทำท่างุนงงก่อนจะพูดออกมาว่าแล้วเราตกลงคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่จากนั้นเขาก็เดินจากไปครับดานสมิธเมื่อเธอเห็นว่าจูดี้กับดอนเดินทางกลับมาหลังจากที่ทั้งสองไปแสดงความเสียใจกับพี่ชายของคนที่เสียชีวิตระหว่างไปทำภารกิจแล้วเธอก็รีบเข้าไปหลบในรถทันทีจากนั้นก็คิดหาทางหนีทีไล่นั่นเป็นเพราะเธอเริ่มระแคะระคายว่าจูดี้กับดอนจะต้องรู้เรื่องราวของเธอแล้วแน่ๆนั่นเองครับจากนั้นเธอก็รีบขึ้นไปบนยานเมื่อเห็นว่ามอรีนกำลังยุ่งและวิลก็ต้องกลับไปเอาของบางอย่างที่ยานเธอจึงรีบอาสาพาเขากลับไปทันทีครับเมื่อวิลไปแล้วมอลีนก็ลงมาขอรหัสความปลอดภัยจากวิกเตอร์ซึ่งเขาก็ให้ไปครับพร้อมกับเน็บแนมเธอมอลีนเริ่มไม่พอใจจึงเปลี่ยนไปพูดเรื่องที่มาของปืนที่แองเจล่าใช้แต่ทว่าวิกเตอร์ก็ปฏิเสธครับซึ่งมอลีนก็ค่อนข้างเชื่อในคำพูดของเขาในขณะที่เธอกำลังคุ้นคิดอยู่จูดีก็เดินมาบอกเธอเรื่องดร.สมิธเขาพอดีดังนั้นเธอจึงรีบกลับไปที่ยานจากนั้นเมื่อเธอเจอกับวิลและดร.สมิธเธอก็บอกให้วิลไปรอที่รถและชวนดร.สมิธไปหาของด้วยกันข้างล่างครับในขณะที่กำลังหาของสมิธคิดว่ามอลีนคงรู้เรื่องแล้วแน่ๆเธอจึงหยิบเชือกขึ้นมาเตรียมพร้อมใช้งานจากนั้นก็พูดไปเรื่อยครับดานมอลีนเองก็เริ่มระแคะระคายว่าสมิธคงจะรู้ตัวแล้วเช่นกันเธอจึงรีบวิ่งตรงเข้าไปปิดประตูขังสมิธเอาไว้ในห้องเก็บของทันทีเมื่อสมิธเห็นว่ามอรีนรู้เรื่องนี้แล้วเธอก็รีบแกล้งร้องไห้พร้อมกับโกหกไปว่าเธอชื่อเจสสิก้าแฮร์ริสเป็นนักฟิสิกส์ซึ่งตอนเกิดเรื่องยานของเธอใช้การไม่ได้เธอพยายามขอร้องคนอื่นๆแล้วแต่ก็ไม่มีใครยอมช่วยเธอเลยและเมื่อเธอได้เจอกับดร.สมิธและเห็นว่าเขาตายเธอจึงนำเอายานของเขามาใช้เท่านั้นเองแต่ทว่าเมื่อเธอเล่าจนจบมอลีนก็ยังคงไม่เชื่อเธอครับแล้วก็ถามถึงเรื่องปืนว่าเอาไปให้แองเจล่าทำไมแต่ทว่าสมิธปฏิเสธและเมื่อสมิธเห็นว่ามอลีนกำลังจะไปเธอจึงรีบขู่มอลีนออกมาว่าเธอน่ะได้ทำบางอย่างกับยานของวิกเตอร์เอาไว้ถ้ายอมปล่อยเธอไปเธอถึงจะบอกว่าได้ทำอะไรลงไปนั่นทำให้มอลีนตกใจมากแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสมิธโกหกหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วมอลีนก็เลือกที่จะเชื่อว่าสมิธโกหกแล้วมอลีนก็เดินจากไปครับหลังจากนั้นมอลีนก็ได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับจอนจากนั้นทั้งสองก็คุยกันเรื่องปัญหาของการนำยานขึ้นเมื่อตัดอุปกรณ์ที่หนักๆออกซึ่งทำให้เราทราบว่าหลังจากปล่อยยานนักบินจะหมดสติซึ่งถ้าหากนักบินตื่นขึ้นมาไม่ทันก็จะทำให้ภารกิจทั้งหมดล้มเหลวครับดังนั้นพวกเขาจึงเข้าไปดูว่านาโอโกะใช้เวลากี่วินาทีในการฟื้นตัวซึ่งเมื่อดูแล้วก็พบว่าเธอฟื้นขึ้นมาไม่ทันครับดังนั้นทั้งสองจึงต้องหานักบินคนอื่นที่สามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่านี้ซึ่งเมื่อตรวจสอบจากรายชื่อแล้วก็พบว่าเป็นจอนนั่นเองครับแต่ทว่าจอนไม่อยากจะทำงานนี้เพราะเขาสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่ทิ้งครอบครัวไปไหนอีกแต่สุดท้ายเมื่อมอรีนอนุญาตเขาจึงยอมทำครับจากนั้นพวกเขาก็นำเรื่องนี้ไปบอกกับลูกๆว่าจอนจะต้องขึ้นบินแทนนาโอโกะนั่นทำให้วิลไม่พอใจมากและกลัวว่าพ่อจะตายแต่เมื่อจอนปลอบเขาและสัญญาว่าจะกลับมาวิลจึงยินยอมครับและเมื่อทุกคนกลับมานั่งที่เดิมอีกครั้งมอรีนก็กำชับกับลูกๆว่าห้ามใครลงไปข้างล่างเด็ดขาดในขณะที่จอนลงมาด้านล่างเพื่อหาชุดนักบินไปสวมใส่สมิธก็รีบเรียกเขาจากนั้นก็บอกว่ามอรีนเข้าใจผิดและขอร้องให้จอนช่วยปล่อยเธอออกไปหน่อยแต่จอนก็ไม่สนใจและเรียกเธอว่าเจสสิก้าครับซึ่งเมื่อสมิธได้ยินเธอก็ทำเป็นไม่รู้ว่าใครคือเจสสิก้าจากนั้นก็บอกว่ามอรีนคงจะจิตใจสับสนเพราะว่าเธอเครียดเลยคิดไปว่าเธอนั้นคือเจสสิก้าดังนั้นปล่อยเธอออกไปเถอะพวกเราจะได้ไปช่วยมอรีนกันแต่ทว่าจอนก็ยังไม่ยอมเชื่อเธอครับ
แต่จากการพูดคุยกับจอนทำให้สมิธเดาได้ว่าตอนนี้นักบินน่ะได้เปลี่ยนจากนาโอโกไปเป็นจอนเรียบร้อยแล้วเธอจึงรีบใส่ไฟไปว่าคุณจะฝากชีวิตเอาไว้กับผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยทิ้งคุณเหรอเธอก็แค่หลอกใช้ให้คุณไปตายเท่านั้นเมื่อจอนได้ยินดังนั้นเขาก็ทำท่าทางครุ่นคิดก่อนที่จะตอบออกไปว่าครั้งหน้าถ้าจะแต่งเรื่องอะไรก็เอาให้มันตรงกันหน่อยนะแล้วถ้าเราไปถึงเดอะและสรุปแล้วก็ช่วยแต่งเรื่องที่มันดูน่าเชื่อถือมากกว่านี้หน่อยจากนั้นเขาก็เดินออกไปครับเมื่อจอนขึ้นมาถึงทุกคนก็จัดเตรียมสถานที่ฝึกไว้พร้อมแล้วจากนั้นจอนก็ลงมือฝึกทันทีครับแต่ทว่าความเร็วในการฟื้นคืนสติของเขามันก็ค่อนข้างเสมอต้นเสมอปลายแถมเมื่อถึงเวลาที่ต้องระบายความร้อนไปด้วยขับยานไปด้วยจอนก็ไม่เคยทำมันได้ทันยานจึงเกิดระเบิดตลอดครับทุกคนเครียดกันมากโดยเฉพาะมอลีนเธอพยายามให้จอนฝึกต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งจูดีเข้ามาห้ามเธอไว้เพราะว่าร่างกายของจอนจะรับไม่ไหวแล้วจนสุดท้ายแล้วมอลีนก็ยอมครับแต่ในระหว่างที่ทุกคนกำลังจะพักเพนนีก็รีบวิ่งเข้ามาเปิดการสื่อสารจากเดอะเรสโซลูทให้ทุกคนได้ฟังซึ่งมันบอกว่าเดอะเรสโซลูทกำลังจะเตรียมอพยพไปที่อื่นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนื่องจากตรวจพบหลุมดำและอาจทำให้เดอะเรสโซลูทกับคนที่อยู่ที่นั่นเป็นอันตรายได้เมื่อทุกคนได้ยินก็แทบจะลมจับครับโดยเฉพาะมอรีนเธอโกรธมากจากนั้นเธอก็บอกกับทุกคนว่าเธอจะกลับไปดูความพร้อมของยานวิกเตอร์ส่วนจอนก็บอกให้ลูกๆไปเตรียมสถานที่ฝึกให้เขาอีกครั้งครับในขณะที่สมิธกำลังว้าวุ่นอยู่จู่ๆเธอก็เห็นว่าวิวเข้ามาครับเธอจึงรีบทำเป็นไปนั่งให้ดูน่าสงสารจากนั้นก็บอกกับวิวว่าเธอเตือนพ่อกับแม่ของวิวแล้วเรื่องภารกิจครั้งนี้ถ้าจอนไปขับยานยังไงซะเขาก็ไม่มีทางรอดแน่ๆแต่ก็อย่างว่าพ่อกับแม่ก็ต้องการปกป้องลูกถึงแม้ว่าจะต้องตายก็ตามวิวตกใจมากเมื่อคิดว่าพ่อของเขาจะต้องตายแต่แล้วเขาก็เถียงสมิธว่าแม่บอกว่าพ่อจะปลอดภัยแต่สมิธก็ยังคงยืนยันตามนั้นแถมยังบอกกับวิวอีกว่าจริงๆแล้วจอนไม่จำเป็นต้องเสียสละก็ได้เพราะว่าบนยานลำนี้ยังมีคนที่สามารถจะขับยานแทนจอนได้ในขณะที่วิวกำลังตั้งใจฟังและเธอกำลังคิดว่าจะได้ออกไปจากห้องขังนี้สักทีจู่ๆก็มีเสียงของจอนเรียกหาวิวดังนั้นวิวจึงรีบออกไปนั่นจึงทำให้สมิธเซ็งสุดๆไปเลยล่ะครับในขณะที่มอรีนกำลังตรวจสอบความพร้อมของยานจู่ๆดอนก็เข้ามาแล้วตรงเข้าไปต่อว่าเธอที่ไม่ไว้วางใจช่างเครื่องอย่างเขาเพราะเขาตรวจมาตั้งหลายรอบแล้วแต่ทว่ามอลินก็ไม่สนใจครับและยังคงยกตัวอย่างเหตุระเบิดที่เกิดจากความผิดพลาดของช่างเครื่องนั่นทำให้ดอนไม่ค่อยพอใจนักเมื่อเห็นว่าดอนไม่พอใจมอลินจึงขอโทษเขาจากนั้นเธอก็เหมือนจะคิดอะไรได้บางอย่างเธอจึงพาดอนกลับมาที่ยานของเธอด้วยครับในขณะที่จอนกำลังนั่งอ่านคู่มือยานอยู่มอลีนก็พาดอนเข้ามาจากนั้นทั้งหมดก็นั่งปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีเพราะจอนฝึกกี่ครั้งกี่ครั้งยานก็ยังคงระเบิดอยู่ดอนจึงพูดนี่นั่นขึ้นมาจนท้ายที่สุดมอลีนก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าอย่างนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องมีคนขึ้นไปคอยช่วยจอนระบายความร้อนซึ่งคนคนนั้นก็จะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเครื่องยนต์เป็นอย่างดีเมื่อพูดจบดอนก็รู้ได้ทันทีครับว่าความสวยต้องตกมาที่เขาแน่ๆเขาจึงรีบบอกปฏิเสธพร้อมกับชิงหนีไปครับแต่ทว่าจูดีที่เข้ามาได้ยินพอดีเธอจึงรีบตามดอนออกไปและขอร้องเขาซึ่งดอนก็ยังปฏิเสธและพูดจาขวางโลกแต่สุดท้ายแล้วณห้องฝึกดอนก็เข้าไปอยู่ในตำแหน่งของคนควบคุมความร้อนครับโดยเมื่อดอนอยู่ด้วยผลการทดสอบก็คือผ่านทำให้ทุกคนดีใจกันมากวิวจึงขอให้ลองทำอีกครั้งแต่ทว่าก็ไม่มีเวลาเพียงพอแล้วก่อนไปดอนก็ฝากเจ้าไก่เบ็ตตี้เอาไว้ให้จูดี้ช่วยดูแลแทนจากนั้นเขากับจอนก็ออกเดินทางไปเตรียมตัวขึ้นยานทันทีครับเมื่อพอไปแล้ววิวก็ลงไปหาสมิธแล้วถามว่าใครจะเป็นคนขับยานแทนพ่อของเขาได้เมื่อสมิธเปิดถุงออกมาให้วิวดูและวิวได้เห็นเขาก็ตกใจมากเพราะสิ่งที่อยู่ในถุงใบนั้นก็คือเจ้าหุ่นนั่นเองครับด้านดอนกับจอนเมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงยานของวิกเตอร์เขาก็นำยานบินขึ้นไปทันทีครับโดยมีมอรีนคอยกำกับอยู่ที่ยานของเธอซึ่งเมื่อยานทะยานขึ้นไปแล้วทั้งสองก็หมดสติลงมอรีนพยายามเรียกให้จอนตื่นก่อนที่จะไม่ทันการซึ่งจอนก็สามารถตื่นขึ้นมาควบคุมยานได้ทันเวลาพอดีครับแต่แล้วความร้อนก็พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยที่ดอนยังหมดสติอยู่ในวินาทีที่มอลีนคิดว่าจะไม่ทันแล้วและตัดสินใจจะให้จอนเข้าควบคุม
ดอนก็ฟื้นขึ้นมาได้ทันเวลาพอดีมอรีนจึงรีบบอกให้เขากดปุ่มระบายความร้อนแต่ทว่าดอนก็ไม่ยอมทำทันทีเขาบอกว่ายานลำนี้ยังทนไหวขอให้รออีกแป๊บหนึ่งและในขณะที่ความร้อนใกล้ถึงขีดสูงสุดดอนก็กดระบายมันออกไปทันทีครับซึ่งนั่นทำให้ยานกลับมาเสถียรอีกครั้งทุกคนดีใจกันมากซึ่งดอนบอกว่าเขามีโชคก็เพราะว่าเจ้าไก่เบ็ตตี้จากนั้นเขาก็หยิบเอาขนของเบ็ตตี้ขึ้นมาจูบครับแต่ทว่าพวกเขาก็ปลอดภัยอยู่ได้ไม่นานนักเมื่อจู่ๆพวกเขาได้เข้าสู่กลุ่มเมฆเรืองแสงดานมอรีนก็บอกให้พวกเขาอยู่นิ่งๆกันก่อนและก่อนที่เธอจะทันได้บอกอะไรต่อสมิธก็แอบเข้ามาเอาไม้ฟาดหัวเธอจนสลบไปครับจากนั้นเพนนีกับจูดี้ที่กำลังมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นว่ามันเกิดระเบิดขึ้นย้อนกลับไปในอดีตในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งคุยกันอยู่ส่วนวิลก็พยายามส่งสัญญาณวิทยุติดต่อหาพ่อจนทุกคนรำคาญครับวิลบอกกับทุกคนว่าเขากับพ่อน่ะมีรหัสลับกันซึ่งถ้าพ่อตอบกลับเข้ามาก็แปลว่าปลอดภัยแต่ทว่ามันก็ยังไม่เคยมีการตอบกลับเลยสักครั้งครับตัดกลับมาที่ปัจจุบันวิลพยายามวิทยุติดต่อพ่อแต่ทว่าก็โดนเพนนีกับจูดี้ดุและก็บอกให้เขายอมรับความจริงว่าพ่อน่ะตายไปแล้วตอนนี้พวกเราควรช่วยกันคิดและตามหาแม่มากกว่าซึ่งเมื่อทุกคนช่วยกันคิดก็คิดไม่ออกครับเพราะว่าทาสมิธต้องการจะปลุกหุ่นยนต์ก็น่าจะจับตัววิลไปมากกว่าแม่ดังนั้นจูดี้จึงบอกกับน้องๆว่าในเมื่อยังคิดกันไม่ออกเธอจะลองออกไปตามหาดูแถวๆนี้เพราะคงไปกันได้ไม่ไกลวิลเห็นดังนั้นก็พยายามขอตามไปด้วยคนครับแต่จูดี้กลับดุเขาและบอกว่าเท่านี้ยังทำเรื่องไม่พออีกเหรอคำพูดนั้นทำให้วิลเสียใจมากเมื่อจูดี้เห็นว่าวิลเสียใจเธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรและมันก็ไม่มีเวลาพอที่จะมาปลอบเขาด้วยเมื่อวิลกลับเข้ามาในห้องเขาก็ระบายความโกรธโดยการคว้างปาสิ่งของจนกระทั่งมีหินก้อนหนึ่งหล่นแตกครับเขาจึงหยิบมันขึ้นมาดูจากนั้นก็เรียกพี่ๆมาแล้วบอกกับพวกเขาว่านี่คือหินที่เก็บออกมาจากถ้ำตอนที่พวกเขานำเจ้าหุ่นไปซ่อนซึ่งเจ้าก้อนนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่หินแต่เป็นอึครับซึ่งวิลคิดว่าถ้ามันมีมากพอพวกเขาก็จะสามารถใช้มันเป็นเชื้อเพลิงให้แก่ยานจูปิเตอร์ได้แต่เพื่อให้แน่ใจเขาจึงนำมันไปให้วาตานาเบะดูซึ่งวาตานาเบะก็ยืนยันว่าใช่จริงๆแต่ทว่าเจ้าสัตว์ตัวที่อึนี้มันดันอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารบนดาวดวงนี้ด้วยครับนั่นจึงทำให้ทุกคนลังเลแต่ตอนนี้มันก็เป็นวิธีเดียวที่สามารถจะออกจากดาวดวงนี้ไปได้ดังนั้นวาตาดาเบะจึงบอกให้วิววิทยุบอกเรื่องนี้ให้กับทุกคนรู้ครับส่วนจูดี้เธอจะแยกออกไปตามหาแม่และก็บอกให้น้องๆอยู่จัดการเรื่องเชื้อเพลิงจากนั้นเธอก็ออกไปทันทีดานมอรีนหลังจากฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าสมิธจับตัวเธอมาครับสมิธบอกให้มอรีนรู้ว่ายานของจอนนั้นเกิดระเบิดแล้วและเธอก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้มันก็ไม่สำคัญแล้วมอรีนโกรธมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจากนั้นสมิธก็บอกให้มอรีนพาเธอไปที่ยานของเจ้าหุ่นครับโดยเธอต้องการให้มอรีนช่วยเธอคิดว่าจะทำให้ยานส่งเสียงออกมาได้ยังไงเพื่อที่เจ้าหุ่นจะได้ซ่อมแซมตัวเองหรือชาร์จพลังหรืออะไรสักอย่างได้เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นมันก็จะได้ซ่อมยานของมันและพาพวกเธอออกไปจากดาวดวงนี้ได้นั่นเองครับสมิธบอกกับมอรีนว่าเธอไม่สนว่ามอรีนจะคิดกับเธอยังไงแต่ที่แน่ๆเธอน่ะเป็นคนดีจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่วิลกำลังเข้าไปสำรวจถ้ำพวกเขาพบว่าในถ้ำนี้ยังมีอึอยู่อีกเป็นจำนวนมากซึ่งนั่นเพียงพอสำหรับให้ยานทุกลำเลยทีเดียวแต่ทว่าเจ้าของอึก็อยู่บนเพดานถ้ำด้วยดังนั้นวิกเตอร์จึงบอกให้ทุกคนเข้าไปขนเจ้าก้อนอึอย่างระมัดระวังและก็อย่าส่งเสียงดังเป็นอันขาดครับดานมอรีนเธอพยายามโน้มน้าวให้สมิธเชื่อใจและแก้มาเธอเพราะเธออาจเป็นคนเดียวที่คิดออกว่ายานนี้มันทำงานยังไงโดยเรื่องราวก็ตัดกลับไปในอดีตทำให้เราได้รู้ว่ามอรีนเป็นคนออกแบบยานเหล่านี้ทั้งหมดครับแต่เธอบอกกับหัวหน้าว่าแบบแปลนนี้มันยังเป็นแค่เพียงทฤษฎีเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอที่จะรองรับการทำงานของยานบินเหล่านี้ได้แต่ทว่าหัวหน้าก็ยังคงเอางานของเธอไปนำเสนอครับดานวิกเตอร์เมื่อเขาเห็นว่าวิลยังคงพยายามใช้วิทยุติดต่อหาพ่อเขาก็เลยเข้าไปคุยด้วยแต่เมื่อเห็นว่าวิลยังคงเชื่อว่าจอนยังมีชีวิตอยู่เขาก็เลยตัดบทไปว่าตอนนี้เขาต้องการให้วิลน่ะมาช่วยคนที่มีโอกาสรอดมากกว่าก่อน
และวิกเตอร์ก็เล่าถึงเรื่องวีรบุรุษและถามวิวว่ารู้ไหมว่าใครเป็นคนเขียนเรื่องราวของพวกเขานั่นก็คือคนที่รอดไงล่ะซึ่งเมื่อวิวได้ยินดังนั้นเขาจึงจำต้องเข้าไปช่วยคนอื่นๆค้นอึข้างในถ้ำครับด้านจูดีเธอพยายามแกะรอยแม่จากสัญญาณของรถซึ่งเมื่อเธอเจอว่ารถนั้นจอดอยู่ที่ไหนเธอก็รีบขับตามไปทันทีในขณะที่มอลลีนกับสมิธพยายามช่วยกันหาวิธีเปิดการทำงานของยานเจ้าหุ่นอยู่มอลลีนก็พยายามหาทางแก้มัดให้กับตัวเองไปด้วยแต่ว่าสมิธก็รู้ทันเธอครับเมื่อทั้งสองคุยกันก็เลยทำให้รู้ว่าในอดีตสมิธเป็นเด็กผู้หญิงปกติคนนึงแต่แล้วเมื่อแม่ของเธอตายพ่อก็ดูเหมือนจะรักแต่น้องสาวที่ดูเก่งไปซะหมดทุกอย่างมากกว่าเธอจึงหนีออกจากบ้านและก็พยายามเติมเต็มส่วนที่เธอขาดหายไปแต่ทว่าสิ่งที่เธอพยายามทำนั้นกลับมีแต่สิ่งที่ผิดพลาดดังนั้นเธอจึงอยากจะกลับไปเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งที่จะไม่มีใครมาทำร้ายเธอได้ครับเมื่อมอรีได้ฟังเธอก็พยายามโน้มน้าวสมิธอีกครั้งแต่ทว่าสมิธก็กลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งเช่นกันและก็บอกว่าถ้ามอรีไม่เห็นว่าเธอเป็นหมอก็คงไม่คิดจะช่วยเธอหรอกและอีกอย่างสิ่งที่เธอพยายามทำอยู่ก็คือช่วยทุกคนให้ออกไปจากดาวดวงนี้ดังนั้นเธอจึงไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นฮีโร่ต่างหากครับซึ่งเมื่อมอรีได้ยินเธอจึงบอกให้สมิธพิสูจน์โดยการแก้มัดเธอในขณะที่มอรีกำลังคิดว่าสมิธจะแก้มัดให้เธอแล้วจู่ๆสมิธก็เกิดเปลี่ยนใจครับจากนั้นก็ยิ้มให้เธอและบอกว่าไม่ละมอลลีนโกรธมากจึงผลักสมิธเข้าเต็มแรงจนไปกระแทกกับกำแพงเข้าซึ่งนั่นทำให้ผมของสมิธชี้ฟูขึ้นมาเมื่อมอลลีนเห็นเธอก็ต้องตกใจครับเพราะว่าเธอเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจากนั้นเรื่องราวก็ตัดกลับมาในอดีตที่ทำให้พวกเราเห็นว่ามีพื้นที่ห่วงห้ามอยู่ที่เดอะเรสโซลูซึ่งเพนนีกับบิลอยากรู้กันมากว่าในนั้นมันมีอะไรซึ่งเมื่อพวกเขาแตะมันก็ทำให้ผมชี้ฟูขึ้นมาครับเมื่อมอรีนเดินเข้ามาเห็นก็ดุพวกเขาแล้วบอกให้ไปที่อื่นเมื่อลูกๆออกไปแล้วมอรีนก็ลองเล่นบ้างครับดังนั้นมอรีนเลยบอกกับสมิธว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ที่หลังกำแพงนี้แน่ๆจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันหาวิธีเพื่อเปิดมันดานวิลกับเพนนีในขณะที่พวกเขากำลังขนก้อนอึกันอยู่วิลก็คุยถึงวิธีการติดต่อกับพ่อไปเรื่อยครับจนเพนนีทนไม่ไหวและบอกให้วิลทำใจซะแต่วิลก็เถียงแล้วบอกกับเธอว่าตอนที่พวกเขาติดอยู่ในหิมะเพนนียังไม่ถอดใจเลยนั่นจึงทำให้ทั้งสองคนเข้าใจกันแล้วก็กอดกันครับแต่แล้วจู่ๆก็มีสัญญาณตอบกลับดังขึ้นมาวิลกับเพนนีตกใจและก็ดีใจมากทั้งสองพยายามจะปิดเสียงแต่ทว่าก็ไม่ทันเสียแล้วครับดังนั้นเจ้าพวกสัตว์ต่างดาวจึงตื่นขึ้นจากนั้นก็บินโฉบลงมาทันทีทุกคนตกใจและหลบกันเป็นพลวันเมื่อเพนนีรู้ว่าวีเจหายไปเธอก็ออกตามหาจนสามารถช่วยเขาไว้ได้ทันเวลาแต่ทว่าพวกเขาก็หนีกันออกไปไม่ทันจึงทำให้ติดอยู่ในถ้ำโดยมีวาตานาเบะที่บาดเจ็บและแองเจล่าติดอยู่ที่นั่นกับพวกเขาด้วยครับจากนั้นพวกเขาก็พยายามหาวิธีหลบหนีและเมื่อพวกเขาได้รู้ว่าเจ้าพวกสัตว์ต่างดาวนั้นตาบอดพวกเขาก็เลยค่อยๆย่องออกมาอย่างเงียบจนสุดท้ายก็หนีออกมาได้สำเร็จครับวีเจขอโทษเพนนีและจะกลับมาขอคบกับเธออีกครั้งแต่ทว่าเพนนีกลับปฏิเสธแล้วบอกกับเขาว่าเสียดายแล้วสิจากนั้นก็เดินจากไปดานมอรีนกับสมิธพวกเขาทั้งสองพยายามหาวิธีเปิดจนสุดท้ายก็สามารถเปิดมันออกมาได้สำเร็จครับมอรีนไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ทว่าเมื่อสมิธเห็นมันแล้วก็ทำให้เธอคิดถึงตอนที่เธอถูกจับได้อยู่บนเดอะเรสโซลูทในขณะที่เธอหลบหนีเธอก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามจากนั้นเธอก็ได้เห็นมันและได้ยินพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงคุยกันซึ่งนั่นทำให้สมิธและมอรีนกลับมานั่งวิเคราะห์กันว่าที่เจ้าหุ่นโจมตีเดอะเรสโซลูทอาจเป็นเพราะพวกเราไปขโมยของของมันมานั่นก็คือเทคโนโลยียานบินดังนั้นจึงทำให้แบบยานในทฤษฎีของมอรีนถูกสร้างออกมาได้จนสำเร็จซึ่งหากจะยิงยานสักลำให้ตกลงมาเพื่อขโมยเทคโนโลยีมันคงเป็นข่าวใหญ่มากแต่ทว่าก็ไม่มีข่าวออกมาเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกนั้นปิดข่าวโดยบอกว่าเป็นดาวคริสต์มาสพุ่งชนโลกแทนนั่นเองครับดานจูดีในขณะที่เธอกำลังซุ่มดูสมิธอยู่จู่ๆวิลก็วิทยุมาเพื่อบอกข่าวดีว่าพอยังมีชีวิตแต่ทว่าจูดีก็กลัวว่าสมิธจะได้ยินเข้าเธอจึงรีบปิดวิทยุไปก่อนที่จะได้ฟังจนจบครับดานสมิธก็พามอลลีนออกมา
โดยมอลีนพยายามขอร้องให้ปล่อยเธอไปเพื่อที่จะได้ไปซ่อมยานครับแต่ทวาสมิธก็ไม่ยอมแล้วก็บอกว่าต่อให้ซ่อมยานได้แต่ถ้าเจ้าหุ่นมันยังพังอยู่มันก็ไม่มีความหมายอะไรชีวิตของเธอก็จบอยู่ดีเพราะว่าจะไม่มีคนคอยปกป้องเธอจากนั้นสมิธก็โยนแขนเจ้าหุ่นทิ้งซึ่งมันก็ดันไปสัมผัสเข้ากับยานพอดีครับส่วนมอลีนก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมเธอจนสมิธเริ่มคิดได้ว่ามอลีนคงกำลังจะพยายามถ่วงเวลาเพื่อให้ใครสักคนมาช่วยเธออยู่จากนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าต้นไม้ขยับอยู่ครับเธอจึงถือมีดเดินเข้าไปสำรวจซึ่งเมื่อเธอแหวกมันออกมาก็พบว่ามีไก่อยู่ที่นั่นครับขณะนั้นเองจูดีก็เข้ามาทางด้านหลังของเธอจากนั้นก็ฉีดยาใส่ทำให้สมิธล้มลงไปในทันทีครับจากนั้นจูดีก็เข้าไปช่วยแก้มัดมอรีนและบอกว่าตอนนี้พวกเรามีเชื้อเพลิงที่จะออกจากดาวดวงนี้แล้วนั่นจึงสร้างความประหลาดใจให้กับมอรีนมากครับแต่ทว่าในขณะที่ทั้งสองกำลังจะออกรถจู่ๆเจ้าหุ่นก็มาขวางทางเอาไว้จูดีพยายามจะถอยหลังแต่ก็ถอยไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้าหุ่นจับรถของพวกเธอเอาไว้ตามคำสั่งของสมิธที่ค่อยๆเดินเข้ามายืนอยู่ข้างๆมันครับด้านจอห์นพวกเขารอดชีวิตจากยานที่ระเบิดมาได้และก็กำลังเกาะอยู่กับชิ้นส่วนหนึ่งของยานที่ระเบิดครับแต่ทว่าก็เหลือออกซิเจนอยู่ไม่มากแล้วดานวิลกับเพนนีที่หนีออกมาจากยานของวาตานาเบะเพื่อมารอแม่กับพี่สาวของพวกเขาในขณะที่ทั้งคู่กำลังเก็บของเพื่อเตรียมไว้สำหรับออกเดินทางพวกเขาก็ได้เห็นว่ายานของทุกคนได้บินออกจากดาวดวงนี้ไปจนหมดแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงสัญญาณวิทยุจากพ่อครับวิลจึงส่งรหัสมอสไปบอกพ่อว่าพวกเขาน่ะมีเชื้อเพลิงแล้วนั่นทำให้จอห์นดีใจมากและดอนเองก็ดีใจด้วยเช่นกันพร้อมกับแซวกลับไปว่าแม่ถ้าพวกเรารออีกสักหน่อยก็คงไม่ต้องมาติดอยู่ที่นี่ดานวิลกับเพนนีหลังจากส่งสัญญาณบอกพ่อได้แล้วพวกเขาก็เห็นว่าแม่กับพี่จูดี้เดินทางกลับมาถึงยานได้อย่างปลอดภัยทั้งสองคนดีใจมากแต่ทว่าจู่ๆพวกเขาก็ได้เห็นว่าไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวเท่านั้นที่กลับมาแต่ยังมีด็อกเตอร์สมิธกับเจ้าหุ่นกลับมาพร้อมกับพวกเธอด้วยครับดานวิลเขาดีใจมากที่ได้เห็นเจ้าหุ่นเขาพยายามจะบอกให้เจ้าหุ่นจับด็อกเตอร์สมิธแต่ทว่าตอนนี้เจ้าหุ่นไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของเขาอีกต่อไปแล้วมันเชื่อฟังแต่คำสั่งของดร.สมิธเท่านั้นวิลรู้สึกเสียใจมากซึ่งสมิธก็ไม่สนครับแถมยังบอกกับวิลอีกด้วยว่าเพื่อนไม่สั่งให้เพื่อนเดินตกน้ำผาหรอกนะและตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วจากนั้นทั้งหมดก็เถียงกันไปมาจนกระทั่งพวกเขาได้ยินเสียงสัญญาณวิทยุดังขึ้นครับนั่นทำให้พวกที่เพิ่งมาได้รู้ว่าจอห์นกับดอนยังมีชีวิตอยู่มอรีนดีใจมากแล้วพวกเขาก็เข้ามาฟังสัญญาณและจากการได้วิเคราะห์รหัสมอสที่จอห์นส่งมาก็ทำให้พวกเขาได้รู้ว่าจอห์นจะสร้างความร้อนเพื่อให้พวกเขาไปรับได้ถูกนั่นเองครับแต่ทว่าในขณะที่ทุกคนกำลังดีใจและจะพากันไปรับจอห์นอยู่นั้นสมิธก็พูดขึ้นมาว่าให้เดินทางไปที่เดอะเรสโซลูททันทีครับมอรีนพยายามพูดจาเกลี้ยกล่อมและอ้างคำพูดที่สมิธเคยบอกกับเธอว่าสมิธไม่ได้ต้องการจะทำร้ายจอห์นและอีกอย่างก็ยังพอมีเวลาเหลือนั่นจึงทำให้สมิธยินยอมให้พวกเธอไปรับจอห์นได้ครับดานดอนเขาพยายามจะต่อสายไฟเพื่อจุดประกายไฟให้เกิดความร้อนแต่ทว่าชุดอวกาศของเขานั้นเกิดปัญหาเมื่อน้ำยาต้านการจับตัวเป็นฝ้ามันแห้งจึงทำให้เขาแสบตาและทำงานนี้ต่อไปไม่ได้ดังนั้นจอห์นจึงต้องเข้าไปทำหน้าที่นี้แทนโดยให้ดอนคอยบอกว่าจะต้องทำยังไงครับในขณะที่เจ้าหุ่นยืนอยู่เพียงลำพังเมอร์วิลเห็นมันเข้าเขาก็นำลูกบอลยื่นให้กับมันครับแต่ทว่าเจ้าหุ่นกลับโยนมันทิ้งเมื่อสมิธมาเห็นเข้าก็เข้าไปปลอบวิลแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้วิลรู้สึกดีขึ้นครับเขาจึงบอกว่ามันไม่ใช่เพื่อนของเขาอีกแล้วเมื่อทุกคนและยานพร้อมแล้วมอลีนก็บอกให้สมิธเข้าไปนั่งรอกับลูกๆของเธอในห้องรับรองเพราะที่นั่นเป็นห้องที่ปลอดภัยที่สุดแต่ทว่าสมิธก็ไม่เชื่อใจมอลีนสมิธจึงขออยู่กับมอลีนที่ห้องควบคุมยานด้วยครับและเมื่อพวกเขานำยานขึ้นบินได้สำเร็จแล้วพวกเขากลับพบว่ามันมีแรงโน้มถ่วงอยู่บนยานครับซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อพวกเขาออกจากดาวมาได้แล้วและภาพก็ได้เฉลยให้เราเห็นว่าเจ้าสิ่งปริศนาที่สมิธกับมอลีนเจอมันถูกนำติดมาด้วยโดยซ่อนอยู่ที่ใต้ท้องรถครับ
ดานวิกเตอร์เขากล่าวขอบคุณครอบครัวโรบินสันที่ทำให้ทุกคนออกจากดาวดวงนั้นมาได้อย่างปลอดภัยและบอกว่าพวกเขาจะรออยู่ที่นี่อีกสักพักและขอให้พวกเธอมาขึ้นเดอะเรสโซลูทให้ทันเมื่อมอรีนได้ยินดังนั้นเธอก็รีบตั้งโปรแกรมค้นหาความร้อนทันทีครับแต่ทว่าโปรแกรมกลับบอกเธอว่าเชื้อเพลิงอาจจะไม่เพียงพอถ้าเปลี่ยนเส้นทางไปที่อื่นนั่นทำให้สมิธขู่เธอและบอกให้เธอไปที่เดอะเรสโซลูทและลืมจอนซะแต่ทว่ามอรีนไม่ยอมเธอจึงดึงคันโยกให้ยานบินกลับไปที่ดาวอีกครั้งสมิธโมโหและขู่ว่าถ้าทำอย่างนั้นลูกๆของเธอจะตายไปกับพวกเราด้วยนะแต่มอลีนก็ไม่เปลี่ยนใจแล้วบอกสมิธว่าครอบครัวโรบินสันถ้าตายก็ตายด้วยกันถ้าจะอยู่ก็จะอยู่ด้วยกันในขณะที่เธอกำลังเถียงอยู่กับมอลีนเจ้าหุ่นเห็นว่าสมิธอาจจะเป็นอันตรายได้จึงนำตัวเธอไปอยู่ที่ห้องรับรองที่แข็งแกร่งที่สุดของยานครับซึ่งมอรีนเห็นว่าเป็นไปตามแผนแล้วเธอก็บอกให้ลูกๆรีบออกมาจากห้องนั้นจากนั้นก็กดปุ่มขังสมิธกับเจ้าหุ่นเอาไว้ในนั้นเพื่อที่จะได้ถ่วงเวลาแล้วไปตามหาจอนสมิธโกรธมากและพยายามให้เจ้าหุ่นทำลายห้องนี้เพื่อที่จะได้ออกไปแต่ทว่ามันก็ทำได้ยากมากครับนั่นเป็นเพราะมอรีนออกแบบห้องนี้เป็นพิเศษเอาไว้สำหรับใช้ป้องกันลูกๆของเธอจากอันตรายทุกรูปแบบนั่นเองจากนั้นเธอก็ได้บอกให้จูดี้และเพนนีไปเตรียมฉมวกเอาไว้เพื่อช่วยพ่อครับดานจอนเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องต่อสายไฟเส้นไหนกับเส้นไหนเพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่ดอนบอกเลยดอนโมโหมากเมื่อได้รู้และบ่นต่อว่าจะพวกผู้รับเหมาที่ดันมาประหยัดกับเรื่องสายไฟแต่แล้วจอนก็คิดได้อย่างนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีอีกวิธีนึงที่ดอนจะลืมตาขึ้นมาได้นั่นก็คือดอนต้องร้องไห้เพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงจอนพยายามพูดให้เขาคิดถึงใครสักคนบนโลกแต่ทว่าดอนก็ไม่เหลือใครครับแถมเขายังเป็นลูกกำพร้าที่พ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่เขายังเด็กจอนจึงพยายามพูดให้ดอนรู้สึกว่าเขาน่าสงสารแค่ไหนแต่ในขณะที่เขากำลังจะสงสารตัวเองเขาก็ดันคิดขึ้นมาได้ว่าจอนกำลังจะพยายามทำให้เขาร้องไห้นี่นาเขาก็เลยร้องไห้ไม่ออกครับเมื่อจอนเห็นว่าคงไม่มีทางทำให้ดอนร้องไห้ได้แล้วจอนจึงจะลองตอบมั่วๆเอาเองในเวลาเดียวกันเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของตัวเองและลูกๆว่าเขารักลูกแต่ละคนมากขนาดไหนนั่นทำให้ดอนถึงกับร้องไห้และบอกว่าเขาอยากมีพ่อแบบจอนบ้างจากนั้นเขาก็เข้าไปต่อสายไฟครับดานสมิธเมื่อเห็นว่าเจ้าหุ่นทำลายห้องไม่ได้สักทีเธอจึงเดินเข้าไปหาคู่มือมาอ่านเพราะเธอคิดว่ามอลลีนคงไม่ออกแบบให้ห้องนี้ขังลูกๆของเธอเป็นแน่แล้วก็เป็นจริงตามคาดครับในที่สุดสมิธก็พบกับทางออกดานมอลลีนกับวิลที่กำลังช่วยกันดูอยู่ก็ตรวจจับความร้อนได้พอดีครับทุกคนดีใจกันมากแต่ในขณะที่มอลลีนกำลังจะบินเข้าไปให้ใกล้กว่านี้เพื่อให้ถึงระยะยิงฉมวกเธอก็พบว่าสมิธกับจะหุ่นออกมาจากห้องนั้นได้แล้วดังนั้นมอลลีนจึงต้องยิงไปทั้งอย่างนั้นเลยครับจากนั้นก็รีพาวิลหลบหนีลงไปข้างล่างโดยมีจะหุ่นตามมาล่าพวกเขาอยู่ครับมอลีนบอกให้ลูกๆเข้าไปในรถเพราะเธอจะกดเปิดยานเพื่อให้เจ้าหุ่นหลุดออกจากยานไปแต่ทว่าวิลกลับหนีลงมาแล้วเข้าไปหาเจ้าหุ่นจากนั้นก็พยายามเตือนสติให้มันจำเขาได้ครับแต่ทว่าเจ้าหุ่นก็จำวิลไม่ได้และก็จะทำร้ายเขาเมื่อมอลีนเห็นเข้าเธอก็กดปุ่มเครื่องจักรให้เข้าไปกระแทกเจ้าหุ่นเพื่อช่วยวิลทันทีจากนั้นก็พาตัวเองและวิลไปใส่เชือกสลิงล็อกตัวเอาไว้กับยานแล้วก็เปิดยานออกจนกระทั่งเจ้าหุ่นปลิวหลุดออกไปได้สำเร็จซึ่งเมื่อวิลเห็นดังนั้นเขาก็เสียใจมากครับดานจอนพวกเขางงกับสิ่งที่มอรีนทำกันมากเพราะว่าฉมวกนั้นมาไม่ถึงพวกเขาและต่อให้พวกเขาก็กระโดดไปคว้าก็ไม่มั่นใจว่าจะถึงในขณะที่พวกเขากำลังคิดกันอยู่ว่าจะจัดการอย่างไรดีจู่ๆพวกเขาก็เห็นว่าฉมวกกำลังเลื่อนกลับไปที่ยานนั่นเป็นเพราะว่าสมิธเขาควบคุมยานเอาไว้ได้แล้วครับสมิธยิ้มอย่างอารมณ์ดีจากนั้นพวกเขาก็พบว่ามีอะไรบางอย่างบินมาอยู่เหนือหัวของพวกเขาด้วยครับดานมอลีนในขณะที่เธอเดินมาดูลูกๆว่าประตูรถปิดสนิทหรือไม่จู่ๆเธอก็เห็นประตูยานที่กำลังจะปิดถูกง้างออกมาจนพังจากนั้นก็เห็นว่ามียานบินลำหนึ่งบินมาเทียบกับยานของเธอครับซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังตกใจจู่ๆก็มีมือของเจ้าหุ่นโผล่ขึ้นมาจับประตูไว้จากนั้นก็ก้าวขึ้นมาบนยานโดยครั้งนี้มันไม่ได้กลับมาตามลำพังครับแต่ทว่ามันกลับมาพร้อมกับเพื่อนของมันอีกหนึ่งตัวเจ้าหุ่นชี้มือมายังรถที่จูดี้กับเพนนีอยู่
ทั้งสองคนตกใจกันมากจากนั้นพวกเธอก็พบว่าเจ้าหุ่นเพื่อนของมันกำลังตรงมาที่พวกเธอครับมอลีนพยายามจะเข้าขัดขวางก็เลยโดนเจ้าหุ่นตัวนั้นปัดกระเด็นไปกระแทกกับผนังเข้าอย่างจังจนทำให้หมวกของเธอน่ะเกิดรูจากนั้นมันก็ตรงเข้าไปยิงลำแสงใส่รถของพวกเธอทันทีซึ่งลำแสงส่วนหนึ่งก็กระเด็นมาถูกวิวจนทำให้ชุดของวิวขาดครับเมื่อเจ้าหุ่นตัวใหม่เห็นว่าสิ่งปริศนานั้นหลุดออกมาจากรถแล้วมันก็ตรงเข้าไปหยิบจากนั้นเมื่อมันเงยหน้าขึ้นมันก็พบกับวิวครับด้านเจ้าหุ่นตัวเดิมเมื่อเห็นดังนั้นมันก็รีบตรงเข้าไปที่รถเมื่อจูดี้เห็นว่ามันกำลังจะมาเธอก็รีบเอาตัวบังเพนนีไว้พร้อมกับทำหน้าดุใส่มันครับเมื่อมันเห็นพวกเธอมันก็หันกลับไปมองวิวแล้วมันก็พบว่าชุดของวิวนั้นมีรอยขาดจากนั้นมันก็เห็นสีหน้าของเขาที่กำลังจะหมดลมหายใจครับซึ่งนั่นทำให้มันค่อยๆกลับมาจำวิวได้อีกครั้งและมันก็พบว่าเพื่อนของมันกำลังจะฆ่าวิวดังนั้นมันจึงตรงเข้าไปกระชากและโยนเพื่อนออกไปจากนั้นมันก็เข้าไปซ่อมชุดที่ขาดจนทำให้วิวรอดตายครับวิวดีใจมากที่มันจำเขาได้แต่แล้วจู่ๆเจ้าหุ่นก็ถูกเพื่อนของมันยิงลำแสงเข้าใส่ครับมันทั้งสองเขาต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนกระทั่งมันเห็นว่าการต่อสู้นี้อาจจะทำให้วิวได้รับบาดเจ็บได้มันจึงหันมามองหน้าวิวอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจกระโจนเข้าใส่เพื่อนแล้วพากันลอยเคว้งออกจากยานจูปิเตอร์ไปนั่นทำให้วิวเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเขากับมันเพิ่งจะได้กลับมาคืนดีกันแท้ๆครับแต่แล้วเมื่อเขาได้ยินเสียงแม่ไอเพราะออกซิเจนเริ่มไม่เพียงพอเขาก็ได้สติแล้วรีบตรงไปหาแม่ทันทีและเมื่อเขาได้รู้ว่ารถของพวกพี่ๆกระจกก็เริ่มแตกแล้วจนออกซิเจนเริ่มรั่วออกแล้วเหมือนกันเขาจึงเป็นคนเดียวในตอนนี้ที่สามารถออกไปนอกยานเพื่อไปปิดประตูยานให้ระบบออกซิเจนกลับมาทำงานได้อีกครั้งครับมอร์ลีนพยายามห้ามวิวแต่ทว่าวิวก็บอกกับเธอว่าจะมีประโยชน์อะไรที่แม่คอยแต่จะปกป้องเขาไปตลอดชีวิตถ้าหากเขาโตขึ้นมาแล้วไม่สามารถปกป้องเธอได้ซึ่งเมื่อมอรีนได้ยินดังนั้นเธอจึงยอมให้วิวออกไปครับทางด้านวิวที่ออกไปปิดยานด้วยมือจนสำเร็จแต่ทว่าในขณะที่เขากำลังเอื้อมแขนไปจับขอบยานเพื่อปีนกลับเข้ามาเขาก็เกิดเจ็บแขนที่ถูกลำแสงกระเด็นใส่เขาจึงปล่อยมือมาจับแขนข้างนั้นนั่นทำให้เขาหลุดออกจากยานไปครับวิวค่อยๆลอยออกห่างยานไปเรื่อยๆเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงได้แต่ร้องไห้ในขณะที่มอลีนพยายามจะถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะตอบแม่อย่างไรดีจังหวะนั้นเองจู่ๆจอนก็เข้ามาคว้าตัวเอาไว้ได้ทันเวลาครับนั่นทำให้วิวตกใจและก็ดีใจมากจากนั้นเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่ยานครับวิวได้รับบาดเจ็บที่แขนโดยมีจูดี้กำลังทำการรักษาเขาอยู่ดานมอลีนเธอก็เข้ามาหาจอนจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันด้วยความยินดีที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งครับและเมื่อได้พูดคุยกันก็ทำให้ทราบว่าที่จอนกับดอนกลับมาได้ก็เพราะมีคนยิงฉมวกมาอีกครั้งหนึ่งนั่นทำให้มอลีนไม่เข้าใจมากเธอจึงเดินไปหาสมิธจากนั้นก็ถามสมิธว่าทำไมถึงช่วยจอนซึ่งสมิธก็ตีหน้าเศร้าแล้วตอบมอลีนกลับไปว่าเพราะเธอเสียใจกับทุกเรื่องที่เธอทำนั่นทำให้มอรีนถึงกับถอนหายใจแล้วบอกกับสมิธว่าถึงยังไงเธอก็ไม่มีทางปล่อยให้สมิธออกมาแน่ๆจากนั้นเธอก็เดินจากไปครับปล่อยให้สมิธหันกลับมายิ้มและพูดออกมาว่าแล้วเราจะได้เห็นกันด้านมอรีนเมื่อเธอเดินกลับมาแล้วเธอกับจอนก็ได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรหลังจากนี้ดีเพราะว่าตอนนี้เชื้อเพลิงของพวกเธอก็หมดแล้วส่วนอาหารถ้าจัดแบ่งดีๆก็อาจจะนานพอที่ดาวดวงนั้นโคจรผ่านพ้นหลุมดำซึ่งพวกเธอคงจะต้องกลับไปที่ดาวดวงเดิมอีกแต่ทว่าการกลับไปครั้งนี้คงจะไม่ได้ลงจอดแบบดีๆแน่คงจะต้องเรียกว่าเป็นการหล่นกระแทกซะมากกว่าซึ่งในขณะที่พูดกันอย่างสิ้นหวังอยู่นั้นจู่ๆพวกเขาก็พบว่าเดอะเรสโซลูทยังไม่ได้จากไปไหนครับพวกนั้นยังรอครอบครัวโรบินสันอยู่นั่นจึงทำให้ทุกคนดีใจกันมากทางด้านเจ้าสิ่งปริศนานั้นเมื่อมันหลุดออกมาจากรถแล้วมันก็ค่อยๆปล่อยสายออกมาจากนั้นก็แผ่ขยายไปจนทั่วเครื่องยนต์ยานครับในขณะที่เดอะเรสโซลูทกำลังบินไปหายานจูปิเตอร์ของพวกครอบครัวโรบินสันนั้นจู่ๆก็เกิดแสงเจิดจ้าขึ้นแล้วยานของพวกโรบินสันก็หายวับไปกับตาครับในเวลาเดียวกันนั้นครอบครัวโรบินสันที่กำลังดีใจที่เดอะเรสโซลูทกำลังบินตรงมารับพวกเขาอยู่จู่ๆก็เกิดแสงเจิดจ้าจนทุกคนต้องหลับตาลงเพื่อหลบแสงนั้นครับ
แล้วเมื่อทุกคนลืมตาขึ้นมาพวกเขาก็พบว่าตอนนี้พวกเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วมีแต่เพียงวิวเท่านั้นที่เคยเห็นภาพตรงหน้านี้จากที่เจ้าหุ่นเคยวาดเขาจึงบอกกับทุกคนว่าอันตรายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุป Lost in Space ซีซั่นที่1ไม่ต้องรอนานนะครับว่าจะยังไงต่อเพราะคลิปหน้าผมก็จะมาสรุปซีซั่นที่2ให้ฟังต่อทันทีครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ